สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วนะคะเข้ามาเลยค่ะมาอยากจะสร้างเป็นเวลาที่ดีมากนะคะที่เรามาเจอกันนะตอนเกือบๆ4 ทุ่มค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยจ้า3 ความลับสร้างตัวเองเป็นมหาเศรษฐีอย่างรวดเร็วและประณีตที่สุดว้าวรวดเร็วแล้วก็ประณีตด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยมาจ้ามาค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเข้ามาเลยลูกนะคะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาต้าสวัสดีค่ะเพ็ญวดีสวัสดีจากกุ้งนะคะสปป.ลาวสบายดีลูกสปป.ลาวนะคะคูลีน่ามานางมันร้ายเพชรบุรีสวัสดีค่ะจริงๆครูรุ้งก็เป็นคนเพชรเมืองเพชรนะคุณพ่อครูรุ้งเป็นคนเพชรบุรีนะคะนามสกุลพ่วงเพิ่มเป็นคนเมืองเพชรนะคะสวัสดีลูกยูนิเวอร์เซียนะคะคุณสาวสิริลักษณ์นะคะคุณจิตวิจิตค่ะคุณไพวันค่ะคุณปุ้งปุ้ยคุณมะปรางนะคะคุณสุปานิแพสิรินะคะครูปุ๊ค่ะคุณธมนพัฒน์นะคะมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกับใครเลยนะคะรัวดาวมา20 ดวงค่ะขอบคุณมากค่ะและคุณวาสบิดีแต่ใจนะคะก็รัวดาวมา100 ดวงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนกีตาร์สุกัญญานะคะมาค่ะรัวดาวมาได้เลยนะคะคุณเบญญาภาคุณครูแอนนี่นะคะและคุณครูหนึ่งสุรภานะคะรัวดาวมา50 ดวงค่ะโอเคค่ะนะคะครูอิสรีสวัสดีลูกนะคะคุณสุปานีค่ะบอกครูรุ้งสวยมากๆเลยขอบคุณค่ะมาเร็วมาเร็วพวกเรามาค่ะนะคะคุณออยวินมาค่ะคุณมาริสานะคะรัวดาวมา100 ดวงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณชยาพัฒนะคุณเสงนะคะคุณอ้อมส้มซ่านะคะคุณพรทิพย์ยมรัตน์นะคะคุณอ้อยคุณจิรภาบอกสวยมากขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮ้ย 1,000 คน 1,100 คนภายใน1นาทีเฮ้ยคือพวกเรารู้ว่าวันนี้ครูจะสอนแพงมากหรือเปล่าคะเรารู้อะไรล่วงหน้ามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเราถึงเข้ามาเร็วมากๆเลยอะเรารู้อะไรมาล่วงหน้ากับไลฟ์วันนี้หรือเปล่าคะเรารู้อะไรมาล่วงหน้าหรือเปล่ามีแอดมินครูแอบกระซิบพวกเราหรือเปล่าคะหรือแอบไปกระซิบตามกลุ่มต่างๆหรือเปล่าคะว่าเนื้อหาที่ครูจะสอนพวกเราในวันนี้เรียกว่าโคชชิ่งดีกว่าเรียกว่าโคชชิ่งดีกว่าพวกเราไปรู้อะไรมาหรือเปล่าคะว่าวันนี้มันจะแพงมากๆเพราะว่า1นาทีเข้ามา 1,000 1นาที1,000 กว่าคนนะคะเร็วมากๆพวกเราได้รู้อะไรมาหรือเปล่าลูกโอ้ยร้อนแรงมากหัวข้อวันนี้นะคะแชร์ดีกว่าครูก็อยากเริ่มเร็วๆเหมือนกันคือหมายความว่าเพจเราบ้านเรานะลูกที่นี่คือครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นะคะถ้า 1,000 แชร์ปุ๊บนะลูกครูเริ่มสอนพวกเราเลยแล้วระหว่างทางพวกเราแบ่งปันแชร์ให้สาแก่ใจพวกเราให้สะใจหัวใจแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนเลยโอเคไหมเดี๋ยวครูจะโอ้ถ้าจะ 1,500 คนแล้วจ้าภายใน3นาทีจ้าเอาล่ะเข้าเรื่องเร็วเลยค่ะวันนี้เข้าเรื่องเร็วเลยค่ะโอเคที่เหลือนะคะรอว่า 1,000 แชร์ปุ๊บครูรุ้งเริ่มสอนเลยค่ะ1นาที 1,100 กว่าคนไวกว่าเฟอร์รารี่คุณสมเกียรติบอกว่าไวกว่าเฟอร์รารี่นะคะแล้วตอนนี้ก็3นาที 1,500 กว่าคนแล้วครูแอนนี่รัวดาวมาแล้วนะคะและคุณหงฟ้าค่ะรัวดาวมาอีก50ดวงคุณแสงดาวรัวดาวมาอีก20ดวงนะคะขอบคุณทุกดวงดาวขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการแบ่งปันค่ะเอาละค่ะงั้นครูเริ่มเลยมั้ยคุณเบญญาภาบอกครูสวยสวยโอเคขอบคุณมาก 1,600 คนใน4นาทีค่ะถ้า5นาทีเราพากันเข้ามาสัก 3,000 คนน่าจะดีนะคะมิกกี้หยีมาแล้วค่ะลูกอิงมนทการค่ะคนนี้ครูรุ้งมีลูกสาวเป็นนางงามด้วยนะคะมงลงที่ลูกอิงนะคะมาทุกคนเข้ามาคุณยิ่งอรุณมาแล้วอาจารย์หยีมิกกี้หยีมาแล้วนะคะพวกเราแชร์ลูกช่วยกันแชร์แล้วเราจะไปด้วยกันอย่างสง่างามเลยนะคะปิดเพลงเลยนะคะกับวันนี้หัวข้อที่ครูรุ้งบอกว่า3ความลับสร้างตัวเองเป็นมหาเศรษฐีอย่างรวดเร็วและประณีตที่สุดค่ะรวดเร็วแต่ไม่ใช่ลวกรวดเร็วและประณีตที่สุดค่ะวันนี้ครูบอกก่อนเลยนะคะว่าครูให้
จากหัวใจและเป็นคำสอนหรือเป็นคำโคชชิ่งที่มีมูลค่าแพงมากๆเพราะมันจะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางหลงทางสับสนงงงวยของเราแต่ละคนอย่างหมดสิ้นค่ะและครูกล้าพูดเลยว่าวันนี้มันจะเป็นคำตอบที่พวกเรารอคอยเราที่อยู่บ้านครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเราทุกคนที่มาฟังครูรุ้งเราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งหรือแม้แต่เป็นกัลยาณมิตรได้มาเจอกันครูบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีจุดหมายอะค่ะคุณโคตรของโคตรของโคตรมีจุดหมายในชีวิตเลยอะและคุณเป็นโคตรของโคตรของโคตรคนหัวใจยิ่งใหญ่อะค่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องการมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเพื่อจะส่งผลกระทบไปเปลี่ยนแปลงผู้คนในครอบครัวของคุณและจะส่งผลกระทบไปเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่รอบตัวคุณอีกครูรู้ว่าคุณมาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมันต้องเดี๋ยวนี้เวลานี้ตอนนี้เดือนนี้ปีนี้จริงไหมคะไม่งั้นเราไปวิ่งเล่นแล้วลูกแต่เราอยู่ตรงนี้กับครูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะได้สิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลครูไม่รู้จะแปลงเป็นเงินเท่าไหร่และมันมีมูลค่าที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างรวดเร็วและปราณีตค่ะไม่ใช่รวดเร็วแต่ลวกๆแล้วก็ไม่ยั่งยืนแบบนั้นไม่ใช่ที่คุณจะได้จากช่องนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้จากช่องนี้คือมันรวดเร็วราวติดปีกและมันปราณีตสุดจิตสุดใจค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะเอาล่ะนะคะนะคะโอ้คุณปุ๋มรัวดาวมา111ดวงค่ะเอาล่ะครบโอ้ 2,000 คนแล้วนะลูกไปกันต่ออ่ะเราแชร์ครบ 1,000 แชร์ยังแม่จะได้เริ่มแล้วโอเคทุกคนขาขอบคุณการแชร์ของพวกเรามากลูกคนหนึ่งที่ไม่แชร์เลยตรงนี้ก็คือแม่นี่แหละครูรุ้งขอแชร์ก่อนนะคะแล้วครูรุ้งจะเริ่มสอนแล้วค่ะแอนนี่อยู่ไหมลูกแอนนี่ดูให้แม่ที1,000แชร์หรือยังพี่อ้อมช่วยแม่ดูด้วย180แชร์ยังไม่ใช่ค่ะเราต้องไปที่พันแชร์แล้วครูจะเริ่มสอนแล้วโอเคค่ะไปอย่างรวดเร็วมิวลูกมิวช่วยแม่แชร์หน่อยเนี่ยจากเครื่องแม่เลยลูกแชร์ทุกกลุ่มแล้วไหมทุกกลุ่มแล้วไหมคอนเฟิร์มเลยไหมทุกกลุ่มแล้วนะโอเคเอาละค่ะถ้ามิวมั่นใจแบบนั้นทุกกลุ่มแล้วนะลูกนะโอเคอ่ะก็ยังไม่ครบ 1,000 แชร์เนาะนะคะสอนโคตรดีเลยนะพร้อมแชร์ยังพร้อมลบพร้อมเพิ่มไป 1,000 ยังคุณบ้านของเล่นน้องชูป้า999ดวงบ้านของเล่นน้องชูป้าน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลยแองเจลิกตุ๊กกี้รัวดาม111ดวงคุณยิ่งอรุณอ่ะครูรุ้งเริ่มเลยละกันดีไหมนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยลูกขอบคุณมากนะคะคุณเบลิต้า MT นะคะส่งรัวดาวมา88ดวงขอบคุณทุกดวงดาวเลยนะคะเอาล่ะครูรุ้งเริ่มเลยละกันขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอเคอ่ะเริ่มเลยแล้วกัน 24,000 คนแล้วเอ้ย 2,400 คนแล้วนะคะวันนี้ครูรุ้งตอบอินบ็อกซ์ลูกศิษย์นะคะที่อินบ็อกซ์มาถามครูรุ้งแล้วครูรุ้งก็เลยจูนเสาสัญญาณเลยแล้วก็ซุปเปอร์ VIP โคชชิ่งครูอ้อมไปด้วยเลยวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งนี้มันมีมูลค่าโคตรๆอ่ะเดี๋ยวครูขออ่านอินบ็อกซ์ลูกศิษย์ให้พวกเราฟังได้มั้ยนะเดี๋ยวครูอ่านอินบ็อกซ์ลูกศิษย์แป๊บนึงนะคะลูกศิษย์บอกว่าแม่คะช่วงนี้พลังใจตกมากต้องทำยังไงต่อคะแม่อยากสำเร็จนะคะโอเคนะคะครูก็ตอบเข้าไปตามตรงเลยนะคะคืออ่ะพูดตรงๆเลยแล้วกันลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเข้าเป็นดาราเป็นนางแบบเป็นนางแบบนะคะแล้วก็เข้ามาทำออนไลน์ทั้งสร้างตัวตนแล้วก็มาขายแบรนด์ครูรุ้งนะคะมาเป็นตัวแทนแบรนด์ลิเชสแบรนด์ครูรุ้งนั่นเองนะคะแล้วเธอก็มีเหมือนกับว่ามีแม่ทีมอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วก็เธออยากสำเร็จนะคะเธอบอกว่าอยากสำเร็จนะคะแต่มันไม่ไปไหนมาไหนอะไรแบบนี้สักทีนะคะครูก็เลยบอกเขาอันนี้คือคำถามที่ครูตอบเขานะลูกและครูจะมาขยี้และให้ปัญญาให้แสงสว่างกับเราทุกคนเลยเพราะสิ่งที่ครูจะให้ต่อไปนี้มันคือความลับ
ที่เราทุกคนจะสร้างตัวเองเป็นเศรษฐีอย่างรวดเร็วครูใช้คำว่ารวดเร็วนะครูตอบเขาไปว่าลูกต้องมีพี่เลี้ยงประกบช่วงแรกต้องมีพี่เลี้ยงคอยบอกให้ทำเนื้องานรายวันจึงเกิดเป็นนิสัยใหม่นิสัยนักขายมือทองนิสัยความเคยชินสู่ความสำเร็จจ้ะอันนี้คือตอบแบบย่นย่อตอบแบบสั้นมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าต้องทำยังไงคะแม่หมายถึงต้องจ้างโค้ชพี่เลี้ยงเหรอคะนะคะแม่แนะนำลูกด้วยค่ะลูกไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แม่ก็เลยบอกไม่ใช่จ้ะไม่ได้หมายความว่าต้องจ้างโค้ชพี่เลี้ยงหมายถึงถ้าขายของก็ต้องมีแม่ทีมมีพี่เลี้ยงที่เทรนทุกวันและแม่ก็อธิบายสยืดยาวเลยนะโอเคงั้นถ้าเราพร้อมแล้วครูเริ่มเลยแล้วกันครูบาอาจารย์ครูนะคะหลวงตาวชระชัยนะคะวัดเขาวงถ้ำนารายสระบุรีท่านสอนอยู่คำหนึ่งซึ่งครูรู้สึกโคตรสั่นสะเทือนไปทั่วทุกรูขุมขนเลยนะคะท่านพูดว่าการที่เราหวังจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นมันเหมือนกับเราโง่เขลาเกินไปคนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้และไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เป็นผลกระทบในชีวิตเราเลยคือเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านสอนสองเด้งเลยเด้งแรกคืออย่าคิดนะลูกว่าลูกจะไปเปลี่ยนแปลงใครอันนี้พูดกันแฟร์แฟร์แฟรงค์ตรงไปตรงมาแม้แต่ลูกจะเลือกผู้ชายเอามาทำสามีหรือจะเลือกภรรยาสักคนหนึ่งอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวแต่งงานแล้วเขาน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวมีลูกแล้วเขาน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวมีลูกแล้วเขาน่าจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเขาน่าจะเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวกลางคืนหรือผู้หญิงสักคนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเขามีลูกแล้วเขาคงไม่ออกไปนอกบ้านแล้วล่ะพอเขามีลูกแล้วเขาก็ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่ติดบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวหลังแต่งงานเขาต้องเปลี่ยนถ้าคิดแบบนี้เหนื่อยตายทั้งชีวิตนะลูกแปลว่าลูกต้องรับเขาให้ได้เลยตั้งแต่เขาเป็นคนคนนั้นถ้าลูกรับไม่ได้และรู้ว่านี่เงื่อนไขที่ลูกไม่มีวันโอเคเลยที่จะมีสามีกินเหล้าหรือสูบบุหรี่สมมตินะลูกถ้าลูกรับไม่ได้เลยหรือถ้าลูกเป็นผู้ชายแล้วมีภรรยาที่ออกไปเที่ยวกลางคืนนอกบ้านแล้วลูกบอกหัวใจลูกรู้ว่ารับไม่ได้เลยไม่ต้องเลือกคนนั้นตั้งแต่แรกเลยและอย่าหวังว่าจะไปเปลี่ยนแปลงใครจริงไม่จริงจริงไม่จริงโอ้ยสั่นสะเทือนมากแม้แต่การที่ลูกคิดว่าลูกจะไปช่วยให้คนอื่นเปลี่ยนชีวิตได้โอ้ครูพูดแบบนี้เลยนะไม่ใช่ครูไม่ศรัทธาในตัวลูกศิษย์ครูทั้ง 2,800 คนตรงนี้นะคะครูศรัทธาพวกเรามากแต่ครูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดหวังว่าพวกเธอ 2,800 คนเรียนกับฉันพวกเธอต้องเปลี่ยนชีวิตวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีนี้เธอจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ครูไม่มีสิทธิ์นะลูกครูมีสิทธิ์อย่างเดียวคือสอนให้แชร์ริ่งแบ่งปันสุดๆเลยเมื่อไหร่ที่ลูกพร้อมสุกงอมหอมหวานด้วยธรรมชาติมันเกิดการเรียนรู้มันเกิดการลงมือทำมันเป็นจังหวะโอกาสเวลาที่พอดีมันสุกงอมหอมหวานองค์ประกอบในชีวิตลูกครบพอดีลูกระเบิดปั๊วแล้วสำเร็จทุกอย่างแต่ถ้าองค์ประกอบยังไม่ครบหรือเวลายังไม่ใช่ครูรุ้งเป็นไงคะครูรุ้งต้องอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้และมีความสุขที่จะออกมานั่งเก้าอี้ตัวนี้เจอหน้าลูกศิษย์ทุกวันด้วยความศรัทธาในหัวใจว่าเมื่อถึงเวลาที่เมล็ดพันธุ์ต่างๆพร้อมเขาจะเติบโตเองจริงไม่จริงลูกหนูปลูกมะม่วงในสวนที่นาผืนเดียวกันลูกคิดว่าต้นมะม่วงทุกต้นจะออกผลพร้อมกันวันที่เดียวกันนาทีเดียวกันมันต้องงอกหน่อแล้วแตกผลพร้อมกันเป็นไปได้ไหมลูกไม่ได้วันนี้ขอมาโทนเสียงแบบนี้เลยถึงแม้นว่าเป็นมะม่วงต้นเดียวกันลูกจะสั่งให้ทุก
กิ่งมันออกดอกพร้อมกันแล้วสั่งให้มะม่วงทุกลูกมันสุกเหลืองจัดจ้านทั้งต้นพร้อมกันเป็นไปได้ไหมลูกกล้วยหวีเดียวกันแต่ละใบแต่ละลูกมันยังไม่สุกพร้อมกันเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะขออภัยนะคะที่วันนี้มาในเวอร์ชันนี้เลยเพราะว่าจริงวันนี้โคชชิ่งพลังพุ่งกว่านี้ยังบอกครูอ้อมเลยว่าสิ่งที่แม่โคชชิ่งเนี่ยทำไงดีวะมันจะเปลี่ยนชีวิตคนเลยนะคะเอาละค่ะไปขออนุญาตเลยนะใช่ลูกมันใช่ไหมโบตันมันไม่ได้ใช่ไหมคุณชมพู่บอกจริงค่ะครูเป็นไปไม่ได้มาดามเอมมี่บอกจริงค่ะคุณชยานิสาส่งดาวมา50ดวงเป็นการคอนเฟิร์มนะคะถูกคุณเหินฟ้าแขวงเมฆบอกจริงสิคะนะคะคุณแวววันวิสาบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งวันนี้สวยสะกดจิตสะกดใจมากโอเคขออนุญาตเลยนะวันนี้มาในเวอร์ชั่นนี้เลยนะลูกแล้วก็พวกเราตื่นรู้ตรงไหนกดปุ่มแชร์ตรงนั้นโอเคไหมรู้สึกเลยว่าโอ้โหปลดล็อกรู้สึกเลยว่านี่มันแพงมากครูรุ้งสอนฟรีได้ไงวะแชร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอลินพัฒน์ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาให้3เคล็ดลับเข้าอย่างรวดเร็วนะคะสามความลับสร้างตัวเองเป็นมหาเศรษฐีอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะครูบอกแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นใครอยากสร้างตัวตนแบบไหนบนโลกออนไลน์อยากจะจับเงินเท่าไหร่บนโลกออนไลน์ทำธุรกิจทำการงานของคุณเนี่ยคุณอยากจะเป็นหนึ่งในตองอูคุณอยากจะเป็นตัวแม่ในวงการนั้นๆคุณอยากประสบความสำเร็จชนิดที่แบบว่าไม่เห็นฝุ่นเลยแบบทะยานสำเร็จเลยแล้วแบบสำเร็จแบบไร้แรงต้านใดๆเลยกลับมาที่ตัวเราอันดับแรกอันดับต้นอันดับหนึ่งโอเคไหมและวิชานี้ฟังให้ดีลูกศิษย์ครูรุ้งที่ต้องการไปเป็นโค้ชไปเป็นครูหรือว่าต้องการโคชชิ่งลูกทีมหรือว่าต้องการเอาไปช่วยปลดล็อกผู้คนอยากจะเอาไปสอนลูกทีมคุณอยากจะเอาไปสอนลูกน้องคุณอยากจะเอาไปสอนทีมงานคุณไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดนะคะเฮ้ยทำไมหน้าจอมันชัดอยู่ใช่ไหมลูกได้อยู่ใช่ไหมลูกแชร์จ่ายค่าเรียนเรียบร้อยนะคะโอเค3เคล็ดลับเลยนะลูกหน้าจอแม่มันไม่ไปละพี่อ้อมไม่เป็นไรนะคะทุกคนลูกแชร์นะคะโอเคหน้าจอแม่มันไม่ไปแต่คิดว่าน่าจะโอเคนะคะ3,000 คนแล้วปรบมือค่ะ 3,000 คน 1,500 แชร์บางคนแชร์10แชร์ซึ่งบางคนคนนั้นคือครูรุ้งพิมพ์ภัทราพิมพ์รัตนากุลนะคะดังนั้นอาจจะมีคนที่ไม่ได้แชร์ด้วยเราก็แบ่งปันนะลูกแชร์ครูเคยพูดแล้ว1แชร์ของเรามีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดโอเคไหมพี่อ้อมแคปหน้าจอให้แม่ด้วยนะคะสวยๆเลยอ่ะไปต่อค่ะเอาแล้วนะใครอยากเป็นโค้ชเป็นครูวันนี้ต้องโคตรฟังเพราะนี่คือวิชาแพงและครูไม่ได้ออกมาสอน04 05หรือสอนง่ายๆโอเคไหมคะและสำหรับคนที่ต้องการโคชชิ่งตัวเองวันนี้ครูพูดเลยวิชานี้คุณจะเอากลับไปโคชชิ่งตัวเองตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตเลยโอเคไหมอันดับที่1ค่ะเริ่มแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตคุณต้องเปลี่ยนที่กิจวัตรประจำวันหรือคุณต้องเปลี่ยนที่นิสัยเล็กๆของคุณค่ะแพงนะคะวันนี้ง่ายที่สุดที่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีรวดเร็วง่ายและประณีตด้วยหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่แล้วต้องทำในสิ่งที่แบบว่ายากมากๆไปเลยมันหมดกำลังใจจะทำพอดีลูกโอเคไหมวันนี้สิ่งที่โคตรแพงแล้วไม่มีใครที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดอ่ะหรือคุณอาจจะแทบไม่เคยได้ยินเลยหรือเคยอาจจะได้ยินมาแล้วแบบไม่เก็ตว่าครูรุ้งวันนี้คุณจะเก็ตค่ะการที่คุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตของคุณให้คุณเปลี่ยนแปลงการลงมือทำเล็กๆของคุณหรือกิจวัตรประจำวันของคุณรูทีนของคุณเพราะสิ่งที่คุณทำทุกวันแบบที่เป็นเสียงเล็กๆเงาเงียบๆมันก็เป็นภัยเงียบในชีวิตคุณเช่นกัน
คุณบ่มเพาะนิสัยอะไรไว้ที่คุณทำแบบไม่รู้ตัวในทุกวันมนุษย์เวลาเขาสะดุดก้อนหินแล้วล้มเขาไม่เคยสะดุดก้อนหินมะหือมาหรือไม่เคยสะดุดภูเขาค่ะเพราะมันเห็นทิ่มคาตาแต่เราจะสะดุดเศษไม้กิ่งไม้สะดุดแบบก้อนหินเล็กๆที่เรามองแทบไม่เห็นสังเกตแทบจะไม่ทันเอาไม่รู้ว่าโอ้ยมันบ่มเพาะกลายเป็นนิสัยประจำชีวิตของเราไปแล้วกว่าจะรู้ตัวต้องขุดต้องกำจัดทิ้งต้องเปลี่ยนวิถีโคจรของดวงดาวใหม่หมดเลยกว่าจะถึงวันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่ากาแล็กซี่มันแทบจะถล่มแล้วมันกลายเป็นสันดานจากนิสัยมันกลายเป็นสันดานอันนี้ทุกคนเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมคะสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะครูสังเกตตัวเองเลยว่าโอ้โหเรามองไม่เห็นมันเลยมันค่อยๆกัดกินทีละเล็กทีละน้อยค่ะอุ้ยมันแพงมากค่ะโคตรแพงพีคมากค่ะครูกบทองพูนบอกครูจำได้หนหนึ่งนะคะพระเดชพระคุณหลวงตาวัชระชัยนะคะครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานครูท่านเมื่อ10ปีที่แล้วครูไปวัดเขาวงแล้วเราก็แบบเดินจงกรมไปกับท่านนะฮะมีพ่อโรดมีลูกศิษย์อีกหลายคนเลยเดินจงกรมขึ้นเขาแล้วหลวงตาท่านก็ชี้ไปที่ต้นไม้ที่มันขึ้นตรงรอยแตกของถนนแล้วท่านก็พูดว่าเอ็งดูสิลูกแป๊บเดียวที่พ่อไม่ได้เดินมาบนภูเขาเส้นทางนี้ที่พ่อเคยเห็นต้นไม้ต้นนี้มันขึ้นเล็กนิดเดียวลูกดูสิว่าตอนนี้มันขึ้นใหญ่จนกระทั่งทำถนนแตกแผ่นดินแยกได้เลยตอนนั้นครูฟังนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วครูก็มองตามท่านแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาคิดต่อได้ท่านก็พูดต่อทันทีว่าเอ็งเห็นไม่ลูกนิสัยเล็กๆหรือสิ่งเล็กๆที่เอ็งมองแทบไม่เห็นสังเกตแทบไม่ทันผ่านไปแป๊บเดียวมันเติบใหญ่และดูสิลูกมันทำให้ถนนวัดแตกออกคือต้นไม้เคยเห็นไหมต้นไม้ต้นเล็กๆที่มันผุดตรงถนนมันเติบโตได้แม้กระทั่งที่เป็นคอนกรีตแล้วหลวงตาท่านบอกว่าท่านไม่ได้เดินมาแฉลบเส้นนี้สักพักหนึ่งมันใหญ่มากและรากของมันสามารถทำให้ถนนแตกออกได้แล้วหลวงตาท่านบอกระวังนะลูกไอ้นิสัยเล็กๆที่เองเพาะมันทุกวันแล้วเองไม่ทันสังเกตมันคือท่านพูดว่ากิเลสนั่นแหละค่ะตอนนั้นท่านพูดว่ากิเลสเลยค่ะเอาคำท่านเอาขี้ปากท่านมาพูดเลยละกันนะคะท่านพูดว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่แล้วเราไม่ทันเห็นมันหรือปล่อยให้มันนอนนิ่งแบบนั้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันทำลายจนแก้ไขไม่ทันแล้วแพงไหมคะลูกโคตรโคตรนะคะเฟิร์สมัตติกาบอกแพงมากคุณแก้วเกื้อบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งแชร์ค่ะแชร์ครูมิปอบอกแพงสุดสุดใช่ลูกดังนั้นสิ่งที่จะเอามาใช้ในทางโลกเลยคือจงเฝ้าระวังนิสัยเล็กๆของเราความกลัวเล็กๆของเราความเคยชินเล็กๆของเรา
ที่มันจะกลายเป็นเครื่องหยุดยั้งความสำเร็จในชีวิตเราลูกบัวบอกโคตรแพงนะคะครูมะเหมี่ยวเกตกูลถึงขนาดว่าส่งดาวมา50ดวงนะลูกแพงมากอาจารย์หยีบอกและสิ่งที่ครูจะบอกเราก็คือถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีค่ะคุณอยากสำเร็จคุณอยากรวยค่ะเศรษฐีแปลว่าคนรวยที่มีความสุขและมีปัญญาค่ะโอเคไหมโอเคไหมคุณดูที่นิสัยเล็กๆที่คุณลงมือทำในแต่ละวันกูทำอะไรแล้วกูทำไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าวะกูทำอะไรแล้วก็หยุดทำหรือเปล่าวะกูฮิตอะไรเป็นพักๆหรือเปล่าวะกูตื่นเต้นในระยะเวลาเพียงสั้นๆหรือเปล่าวะแล้วไฟก็มอดดับไปครูรุ้งเคยเป็นคนนั้นค่ะตื่นเต้นง่ายถูกโมติเวตง่ายแต่ไฟก็ดับมอดง่ายเช่นกันครูรุ้งเป็นคนนั้นค่ะครูรุ้งเคยเป็นคนที่ทำอะไรพอสำเร็จถึงระดับหนึ่งครูก็หยุดทำมันค่ะแพงมากลูกบอกครูไหมบอกใช่ที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกจะหยิบไปใช้ได้คืออะไรรู้ป่ะความลับของการเป็นมหาเศรษฐีบนโลกออนไลน์หรือทุกธุรกิจเลยก็คือสูตรสำเร็จที่จับต้องได้เลยนะคะจับต้องได้เลยคือครูบอกเลยค่ะถ้าคุณต้องการที่จะสร้างนิสัยใหม่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างติดต่อต่อเนื่องกัน21วันให้รอดค่ะถ้า21วันคุณสามารถลงมือทำบางสิ่งบางอย่างได้คุณจะรอดเช่นทำเพจเช่นออกมาอัดคลิปสั้นสร้างตัวตนเช่นออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องขายของเช่นออกมาเขียนคอนเทนต์ค่ะเช่นออกมาขายของออนไลน์ค่ะอะไรก็ช่างขอให้คุณเริ่มต้นทำและทำมันติดต่อต่อเนื่องกันให้ได้21วันด้วยความสุขความสนุกด้วยความตื่นเต้นรักษาความสุขรักษาความสนุกรักษาความตื่นเต้นติดต่อต่อเนื่องกันให้ได้21วันค่ะลองถ้าคนอย่างคุณตั้งเป้าจะทำอะไรอยากได้อะไรจะเอาอะไรอยากสำเร็จตรงไหนอยากสำเร็จที่ไหนแล้วล่ะก็คุณต้องสร้างนิสัยนี้ให้กับตัวเองเลยว่าคุณจะทำแบบติดต่อต่อเนื่องกันแบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้21วันติดต่อต่อเนื่องกันคุณจะรอดค่ะรอดจากความกลัวที่มันครอบงำคุณที่บอกว่าคุณทำไม่ได้มันยากเกินไปแม่งไม่ใช่มึงหรอกอย่างมึงเนี่ยนะจะออกหน้ากล้องอย่างมึงเนี่ยนะจะขายของได้คุณต้องบอกว่าฉันทำได้และฉันจะลงมือทำมันไปตลอด21วันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองด้วยความสุขด้วยความสนุก21วันและคุณต้องเป็นคนที่บิ้วและสร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาเองด้วยนะคะไม่ใช่รอให้ใครมาจุดไฟใส่ฝันคุณค่ะคุณต้องบิ้วตัวเองให้ได้ค่ะถ้าคุณลงมือทำติดต่อต่อเนื่องกัน21วันคุณรอดค่ะรอดนะแค่รอดนะจ๊ะแค่รอดนะจ๊ะดาร์ลิงเฮลโลที่รักเบบี้แค่รอดนะจ๊ะถ้าคุณจะเป็นคนรวยถ้าคุณจะเป็นเศรษฐีคุณต้องลงมือออกมาสร้างคุณต้องออกลงมาลงมือเสกลูกค้าเสกยอดขาย yes or yes ใช่หรือใช่ใช่21วันไงเพื่อคุณจะสร้างนิสัยใหม่ๆเพื่อคุณจะรอดจากเกมนี้คุณลงเล่นเกมนี้แล้วคุณทำ3วันหยุดทำ7วันไม่ได้คุณลุงมึงเวอร์ขนาดนี้เลยย้ำขนาดนี้เลย yes ใช่ค่ะถ้าคุณจะทำ3วันแล้วหยุด7วันคุณไม่สำเร็จค่ะมันช้าเกินไปค่ะทำแล้วทำต่อเนื่อง21วันเหยียบเขาเรียกว่าอะไรโทษนะลูกเหยียบคันเร่งต้องเหยียบมิดตีนเลยจะไปถึงเส้นชัยเนี่ยกูไม่แวะแล้วเว้ยเฮ้ยขออภัยที่วันนี้มาเวอร์ชั่นนี้เลยนะฮะตอนที่โคชชิ่งนี่คือ
สุดกว่านี้อีกลูกพลังเสียงและแรงสั่นสะเทือนยิ่งกว่านี้อีกแต่อันนี้ก็คือแบบว่านุ่มๆแล้วนะลูกอันนี้คือนุ่มๆและโอเคไหมคะเออขอบคุณทุกดวงดาวครูยิ่งอรุณส่งมาอีก88ดวงนะโค้ดโอแบบว่าหัวใจเป็นรูปโลกเลยนะคะโอเคไหมคะเอาละค่ะคุณแค่รอดค่ะที่รักคุณแค่รอดค่ะโอเคไหมคะสเต็ปถัดไปค่ะคุณต้องไปต่อที่90วันค่ะครูเคยสอนเรื่องนี้ไว้นะคะ Magic of 90 days เวทมนต์แห่งการลงมือทำ90วันค่ะคุณถึงจะรุ่งค่ะ21วันคุณแค่รอดค่ะคุณจะเป็นผู้ที่คุณผ่านเข้ารอบและคุณได้ไปต่อค่ะแต่ถ้าคุณหวังจะรุ่งในอาชีพการงานในธุรกิจในสิ่งที่คุณหยิบจับทำคุณต้องไปที่90วันค่ะจะดังไหมเนี่ยวันนี้เก็ตไหมคะคุณจดเลยค่ะแบบที่ครูอ้อมจด21วันเท่ากับรอด90วันเท่ากับรุ่งค่ะ21เท่ากับรอด90เท่ากับรุ่งนี่คือรหัสลับของไลฟ์วันนี้ค่ะคริสตัลละอองแก้วสวัสดีจ้าพิมพาจ๋าสวัสดีจ้าพี่หนิงนะคะเยี่ยมยอดมากครูกบบอก3377ไปต่อที่90วันถึงจะรู้เรื่องนะขอบคุณพี่อ้อมมันคงได้แค่นี้แหละรหัสลับของไลฟ์สดวันนี้คือ21รอด90รุ่งเอาให้คนสงสัยเลยมันคืออะไรอ่ะ21รอด90รุ่งมันคือสูตรที่ครูบอกคุณค่ะที่ครูสัญญาไว้กับคุณค่ะว่ามันคือฟอร์มูล่ามันคือสูตรมันคือความลับที่คุณจะสร้างตัวเองเป็นมหาเศรษฐีอย่างรวดเร็วแต่ประณีตที่สุดแชร์ค่ะโอ้โหมันสอนขนาดนี้ครูลุงขออนุญาตแชร์ให้ตัวเองอีกรอบค่ะองลงเบอร์นี้นะลูกหนูขามันใช่ไหมเนี่ยหนูใช้หัวใจฟังแล้วหนูว่ามันใช่ไหมถ้าหนูว่ามันใช่หนูต้องแบ่งปันลูกหนูต้องแชร์แล้วค่ะลูกพี่ปุ๋มนี่คือรัว55ดวงแบบอลังการมากโอ้ยคุณรุ่งเพชรรัวดาวมา100ดวง21รอด90รุ่งขอรหัสลับวันนี้ค่ะ21รอด90รุ่ง21รอด90รุ่งนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาไปโค้ชชิ่งตัวเองค่ะถ้าลูกไม่มีแม่ทีมหรือถ้าลูกไม่ได้อยู่ใกล้ครูรุ่งนี่คือสูตรที่ครูรุ่งจะให้เราวันนี้ครูบอกครูอ้อมว่าลูกเอ๋ยหากเจ้าอยากสำเร็จตลอดรอดฟังและยั่งยืนเจ้าต้องมีแก่นหลักในชีวิตอะไรที่เจ้าจะต้องรู้บ้างอะไรที่เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้และนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราทุกคนต้องรู้ค่ะตอนที่ครูเริ่มสร้างตัวตนใหม่ๆหรือตอนที่ครูเริ่มเคี่ยวลูกศิษย์เริ่มแบบว่าเคี่ยวจนลูกศิษย์ครูหอมเคี่ยวจนแบบว่ากลิ่นเขาหอมหวนเลยอะถ้าแบบเป็นน้ำซุปก็เรียกว่าสดแล้วแบบกลมกล่อมเลยอะคือครูต้องพาพวกเขาทำหรือครูต้องแบบพาพวกเขาให้อยู่ในโฟลว์หรือว่าติดโฟลว์หรือว่าไปอย่างลื่นไหลแบบต่อเนื่อง
21วันและต้องพาเขารักษาความตื่นเต้นยัน90วันในการลงมือทำค่ะหลายครั้งความสำเร็จในชีวิตเราอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยบริษัทเปิดทริปมาเว้ยบริษัทจะพาไปเที่ยวเปิดทริปมาสมมติออกทริปมาสักทริปหนึ่งทริปอะไรดีลูกทริปตุรกีบริษัทครูรุ้งเพิ่งจะเก็บคะแนนผ่านไปนะคะลูกศิษย์ก็ตั๋วแตกกระจายเลยนะคะครูหนึ่งสุรภาตั๋วแตก5ใบนะคะครูอิสรีตั๋วแตก5ใบครูหลิงแห่งสปป.ลาวตั๋วแตก5ใบครูอ้อมตั๋วแตกครูปาติสตั๋วแตกพี่หนิงภาวินีตั๋วแตกนะคะพี่ยุ้ยปริญญนัทตั๋วแตกนะคะอัลหลิงครูอัลหลิงตั๋วแตกครูนีลอตั๋วแตกครูไม้เทาตั๋วแตกนะคะอีกเยอะมากนะจำไม่ได้เอาว่าคร่าวๆประมาณนี้คือว่ามันต้องโฟลว์ลูกหนูไม่มีทางที่หนูจะตื่นเต้นกับเป้าหมายแค่7วัน11วัน14วัน16วัน18วันเมื่อไหร่ที่มีเป้าหมายหนูกำหนดวันลงมือทำด้วยตัวเองแล้วจงจับแก่นนี้ให้ขึ้นใจว่าจะลงมือทำติดต่อต่อเนื่อง21วันและไปถึงโฟลว์90วันและต้องรักษาระดับความตื่นเต้นให้เหมือนวันแรกที่ตัดเซนใจนะคะเดี๋ยวเอาพลังงานลงมานิดนึงดีไหมคะให้สวยๆนิดนึงนะคะอันนี้คือแบบพุ่งพ่านมากคุณเล็กชินเวศคุณเล็กบอกครูรุ้งดิฉันเพิ่งมาครั้งแรกค่ะหนูเล็กเป็นยังไงลูกฟังครูรุ้งรู้เรื่องไหมคะอันนี้ครูกำลังพาเราให้เก็ตเรื่องที่เราสามารถที่จะโคชชิ่งตัวเองได้หรือเราสามารถที่จะนำนาวาชีวิตของเราให้รอดได้บางครั้งมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีใครคอยบอกทางเราตลอดเวลาแต่เราจะต้องเป็นตนผู้เตือนตนได้และสิ่งนี้ถ้าเราโคชชิ่งตัวเองได้เราจะเป็นมหาเศรษฐีง่ายที่สุดเร็วที่สุดเพราะเราคือคนที่อยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงและเรารู้ว่านี่คือแก่นแท้คือเกมค่ะที่เราจะต้องพาตัวเองไปแตะนัมเบอร์หรือจำนวนเลขที่90วันให้ได้แล้วกูรู้ว่ากูจะรุ่งถ้าคุณขายของออนไลน์ถ้าคุณไลฟ์ขายของออนไลน์ถ้าคุณเป็นนักขายถ้าคุณต้องปิดดีลธุรกิจหรือถ้าคุณนะคะต้องการปิดดีลธุรกิจสักแบบ80ล้านหรือแม้แต่คุณขายที่ดินนะคะหรือแม้แต่คุณขายประกันหรือแม้แต่คุณขายรถยนต์นะคะหรือแม้แต่คุณขายอะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่าสูงมากขนาดไหนก็ตามแต่คุณจะต้องพาตัวเองตื่นเต้นกับเป้าหมายนั้นให้ตลอดรอดฝั่งและคุณจะต้องเกาะแก่นนี้ว่าคุณจะต้องเข้าถึงลูกค้าเจาะใจลูกค้าไปนั่งในใจลูกค้าหรือสามารถโน้มน้าวลูกค้าได้มันไม่ใช่ใช้เวลาแค่1วัน2วันแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องพาตัวเองอยู่ในเกมนี้ยาวนานพอที่คุณจะเข้าไปนั่งอยู่กลางใจลูกค้าคุณจะปิดดีล80ล้านคุณจะขายที่ดินคุณต้องรู้ว่าระหว่างทางคุณต้องรักษาความเชื่อรักษาความตื่นเต้นโอเคป่ะโหขยี้แรงมากนะอันนี้เก็ตยังคุณออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณคิดว่าคุณเปิดเพจแล้วคุณคิดว่าคุณทำ8วันคุณจะดังหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าคุณจะทำ16วันแล้วคุณจะดังหรือเปล่าอาจจะมีคนที่ทำ10วันแล้วดังอาจจะมีนะแต่อาจจะเป็นจำนวนที่น้อยมากๆแต่การที่คุณจะเข้าไปนั่งในใจแฟนคลับเข้าไปนั่งในใจ FC คุณจะมี FC คุณจะมีติ่งคุณจะมีผู้ติดตามคุณจะมีลูกศิษย์คุณจะมีลูกค้าที่ถาวรคุณต้องใช้เวลาจริงไม่จริงจริงไม่จริงและเวลาที่ดีที่สุดนะคะครูบอกเลย the best คือThe magic of 90 day ค่ะตัวเลข90เป็นตัวเลขโคตรมหัศจรรย์ของคนลงมือทำถ้าคุณลงมือทำแบบไม่เหยียบเบรกเลย90วัน3เดือนติดต่อต่อเนื่องกันคุณจะกลายเป็น master คุณจะกลายเป็นปรมาจารย์คุณจะเก็ตและคุณต้องกดข้อที่2นะกดข้อที่2นะคะคุณสุพนัทบักวีดบึ้มโค้ดโอบอกว่าพีคมากแม่และกดข้อที่2คือถ้าคุณจะเอาเงิน10ล้านถ้าคุณจะเอาเงิน5ล้านถ้าคุณจะเอาเงิน8ล้านจากธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณคิดว่าตัวเลขหลักล้านเป็นตัวเลขที่มากไหมคะหรือแม่งก็จิ๊บจ้อยละมึงอะไรอย่างนี้สำหรับครูรุ้งนะคะครูรุ้งไม่ได้คิดว่ามันมากไป
หรือน้อยไปหรือจิ๊บจ้อยหรือเกินตัวแต่ครูรุ้งตั้งคำถามว่าฉันต้องทำอย่างไรให้คู่ควรกับไอ้10ล้านนี้จริงไม่จริงโอ้โหเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณเอาไปโค้ชตัวเองเลยเฮ้ยนี่แพงมากนะเว้ยนี่มันคือโคชชิ่งออนไลน์เลยนะนี่คือการโคชชิ่งซูเปอร์ VIP นี่คือการแบบโอ้ยฉันตื่นเต้นแล้วเนี่ยฉันตัวฉันเนี่ยตื่นเต้นสุดๆแล้วเนี่ยลูกขอโทษนะวันนี้คือพลังมันลงไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยคนมาใหม่คนมาใหม่เออขอยินดีต้อนรับและทำให้คุณได้รู้จักครูรุ้งนะคะครูรุ้งสุดสวยคนนี้นะคะพลังมันลงกว่านี้ไม่ได้แล้วลูกขออภัยเบกกี้บอกสุดมากแม่นุชชี่บอกหืมตื่นเต้นครูไหมบอกแพงนะคะลูกสุภานีบอกจริงนะคะคุณสุพนัทบอกโอ้แพงมากลูกเพิ่งเข้ามาหรือคะแม่เพิ่งเห็นนะลูกนุชชี่นะคะโค้ชโอไปลูกโอเคฟังให้ดีนะเอาหัวใจออกมาคุยกันแบบว่าไม่เอาใจอ่ะช่องนี้ไม่มาเอาใจไม่มาเหลี่ยงเลี้ยงลูกศิษย์ไม่มาแบบว่าเออลูกทำบ้างไม่ทำบ้างไม่เป็นไรลูกเออเดี๋ยวมึงก็สำเร็จครูลุงต้องกินสตรอเบอรี่มาหลายลูกแน่เลยนะคะถ้าครูลุงพูดอย่างนั้นไม่เป็นไรลูก3วันหยุด7วันไม่เป็นไรลูกทำวันเว้นวันไม่เป็นไรลูกทำ5วันหยุดไป2วันได้ลูกค่อยเริ่มต้นใหม่สบายๆลูกอย่าไปเครียดไม่ได้เครียดแต่บอกให้รักษาความสุขรักษาความตื่นเต้นติดต่อเนื่องกันอีหนูครูเปิดคอร์สอะไรลูกเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูสอนพวกเราในคอร์สนั้นติดต่อเนื่องเทรนนิ่ง21วันติดต่อเนื่องกันและคนที่มาลงทะเบียนเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตย้อนหลังถ้าเป็นครูรุ้งตอบอินบ็อกซ์เองนะคะถ้าเป็นครูตอบอินบ็อกซ์เองครูจะบอกลูกศิษย์ว่ามีข้อแม้นึงที่หนูจะเข้าไปเรียนคอร์สครูรุ้งหลังจากที่โอนเงินเสร็จสิ่งที่ครูจะบอกหนูคือหนูต้องอนุญาตตัวเองให้ใช้เวลาอยู่กับครูรุ้งอย่างน้อยที่สุดเลย1วัน1ชั่วโมงติดต่อเนื่องกัน21วันถ้าลูกตัดสินใจที่จะพลิกขั้วพลังงานพลิกขั้วชีวิตเปลี่ยนกระดานพลังงานเปลี่ยนสนามเกมเล่นกูไม่เล่นสนามเด็กเล่นแล้วนะกูจะไปเล่นสนามเด็กเล่นของจักรวาลเว้ยมีจักรวาลเป็นแบ็คอัพที่ผ่านมาคือสนามเด็กเล่นเฉยๆแต่นี่ครูจะไปสนามเด็กเล่นแห่งจักรวาลแล้วมึงมีจักรวาลเป็นแบ็คอัพครูบอกเลยนะคะครูขอเวลาเราลูกศิษย์ครูถ้าเข้าคอร์ส21วันขอเรียนต่อเนื่องและครูขอ at least หรืออย่างน้อยที่สุด1ชั่วโมงต่อวันที่จะอยู่กับครูติดต่อเนื่อง21วันถ้าเป็นครูตอบ inbox ลูกศิษย์เองนะครูจะบอกเงื่อนไขอันนี้ครูจะบอกคอนดิชันอันนี้คอร์สนี้มันเด็ดตรงที่ลองเรียนติดต่อเนื่องกัน21วันสิไม่ใช่แบบว่าวันหนึ่งโหมกันหนำเรียนแม่ง7คลิปเลยครูรุ้งแล้วห่างไปอีก3วันไม่ได้เพราะกฎข้อที่2ความลับข้อที่2คือเมื่อตัดสินใจจะเอา10ล้าน20ล้าน5ล้าน1ล้านเมื่อตัดสินใจจะเป็นมหาเศรษฐีเมื่อตัดสินใจจะเป็นคนสำเร็จคนรวยลูกจะต้องเอาจิตไปจดจ่อเข้าใจเปล่าจิตจดจ่อมันต้องจ่อกับข้อมูลนั้นมันต้องจ่อกับ process นั้นมันต้องจ่อกับกระบวนการนั้นมันต้องจ่อกับกระบวนท่านั้นมันต้องจ่อกับองค์ความรู้นั้นมันต้องจดจ่อโฟกัสอยู่ตรงนั้นลงเล่นแบบ 100% 99% ก็ลงเล่นกับแพ้อยู่ดีครูเคยสอนไว้ในไลฟ์นึงนะคะว่าถ้าคุณจะชนะเกมชีวิตของคุณซึ่งไม่ได้แข่งกับใครด้วยนะเพราะทุกคนเกิดมาชนะอยู่แล้วแต่เล่นเกมก็ต้องเลือกเล่นเกมชนะหลายคนไม่เก็ตเป็นผู้ชนะแต่ไปเลือกลงเล่นเกมแพ้เอ๊ะคุณลุงพูดแบบมีนัยยะสำคัญมากๆเลยเราทุกคนเกิดมาเนี่ยชนะตั้งแต่เกิดแล้ววิ่งแข่งกับไอ้ตัวยึกยือเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรนะลูกอ้อมฮะตัวอย่างเงี้ยสเปิร์มฮะโอเคได้ตัวอย่างเงี้ยสเปิร์มใช่ไหมครูอ้อมบอกตัวอสุจิ
ครูเขาเรียกสเปิร์มนะลูกนะครูอ้อมนี่ตัวอสุจิได้หมดนะคะเรียกสเปิร์มตัวสเปิร์มเนี่ยเป็นล้านตัวหนูชนะแล้วแต่พอหนูมามีชีวิตเติบโตขึ้นมาหนูเลือกเองที่จะเล่นเกมแพ้อันนี้ครูพูดมีนัยยะนะครูบอกว่าเราทุกคนเป็นผู้ชนะแต่ดันลงเล่นเกมดันเลือกเกมแพ้เล่นโอ้โหครูรุ้งขามันสั่นสะท้านไปทั่วตัวแล้วก็จริงใครไม่สั่นใครไม่สะท้านคนสอนนี่แหละลูกสั่นสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นมากนะคะนุชชีหัวเราะบอกอสุจินะคะไม่ใช่ค่ะสเปิร์มค่ะตัวสเปิร์มใช่ไหมคะโอเคป่ะโค้ชโอบอกแชร์สิคะแชร์สิคะขั้นต่ำบ้านเราเพจเราขั้นต่ำมันต้อง 3,000 แชร์แชร์ค่ะโอ้โหลูกคุณสุพนัทรวมมา50ดวงนะคะอ่ะเพราะนั้นครูไปต่อแล้วนะเกมชนะคือเกมจดจ่อไม่หยุดอ่ะเมื่อไหร่ที่จะเอาให้ได้หมกมุ่นกับสิ่งนั้นอย่างมีความสุขอย่างสนุกเพราะครูบอกว่าอะไรลูกมันจะไม่สนุกได้ยังไงก็ฉันเป็นคนตั้งเป้าเองมันจะไม่สนุกได้ยังไงก็ฉันเป็นคนตั้งกฎกติกามารยาทในการเล่นเกมเองชีวิตเราทุกคนนะคะสนามพลังงานสนามกระดานชีวิตเกมที่พวกคุณเลือกเล่นไม่มีใครหน้าไหนไปบังคับและตั้งกฎกติกามารยาทได้ครูรุ้งเปิดแบรนด์ลิชเชสขึ้นมานะคะครูรุ้งได้แต่บอกคำพีแต่กระบวนท่าที่จะสำเร็จครูหนึ่งสุรภาก็สำเร็จคนละกระบวนท่ากับคุณครูอิสรีค่ะคุณครูอ้อมก็สำเร็จคนละกระบวนท่ากับคุณครูแอนนี่ค่ะครูบัวก็สำเร็จคนละกระบวนท่ากับโค้ชโอค่ะครูอาหลิงก็สำเร็จคนละกระบวนท่ากับครูมีปอค่ะทุกคนได้คำพีไปแต่ต้องไปสำเร็จด้วยกระบวนยุทธของตัวเองและคุณต้องเป็นคนกำหนดกฎกติกาการเล่นเกมของคุณเองค่ะจริงไม่จริงครูรุ้งเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสค่ะแต่ครูไม่สามารถเข้าไปบังคับให้ลูกศิษย์คนไหนสำเร็จได้และครูไม่สามารถไปตั้งกฎกติกามารยาทได้เพราะตัวแปรในชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเราต้องรู้ว่าครอบครัวเราโอเคประมาณไหนเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่ล่าสุดครูรุ้งเปิดรับแกรนด์ดีลเลอร์ติดบริษัทเขาแบกเงินมาเขาใช้คำว่าแบกเงินเลยนะลูกวันนั้น209จะเปิดบินสเตลล่าครู500กล่องครูบอกไม่ลูกเกมของครูรุ้งที่ครูรุ้งจะกำหนดคร่าวๆไม่ใช่เกมเอาเงินก้อนมาถมไม่ใช่ครูบอกให้เขาเปิดกระจายสินค้าค่ะสเตลล่า100กล่องลูกเปิดมาร์คเท่าไหร่นะ60 กล่องเปิดสินค้าทุกตัวไม่ต้องเปิดเรทสูงสุดลูกครูแอนนี่นะคะเป็นแกรนด์ดีลเลอร์บริษัทครูนะคะความลับคือครูแอนนี่เปิดสเตลล่าครั้งละ100กล่องไม่ได้เปิดครั้งละ500ไม่ได้เปิดครั้งละ1,000ค่ะถ้าใครที่มาติดตัวครูโดยตรงครูไม่เคยบอกให้คุณเปิด 300,000 500,000 ไม่เคยค่ะแต่หลังจากครูลงไปใครจะไปบอกให้คุณเปิดบินเท่าไหร่นี่ครูไม่ทราบแต่ส่วนตัวครูให้แนวทางแต่กระบวนท่าหรือคุมเกมการเล่นคุณต้องไปคุมเองชีวิตคุณเงื่อนไขความสำเร็จของคุณครูเลี้ยงครูอ้อมมาค่ะถามได้เลยเข้าได้ลูกแม่ไม่เคยบังคับหรือบอกว่าลูกต้องทำแบบนี้ไม่เคยบอกไม่เฮ้ยมันไม่เข้าจอนะลูกต้องมามีแต่ครูอ้อมบอกแม่จ๋าไหนลูกชอบพูดอะไรว่าแม่ทำไงนะแม่จ๋าหนูต้องทำอะไรเพิ่มอีกคะไม่ใช่ลูกบอกว่าแม่หนูขอเถอะให้แม่บอกหนูว่าหนูต้องทำอะไรให้แม่บอกหนูได้ไหมว่าหนูต้องทำอะไรยังไงบ้างแม่บอกหนูได้ไหมใช่ให้แม่บอกหนูมาเลยหนูพร้อมทำทุกอย่างเลยแม่บอกอ้อมแม่สร้างผู้นำเว้ยจริงไม่จริงอ้อมจริงค่ะ
จริงแม่สร้างผู้นำครูแอนนี่บอกเมื่อก่อนเปิดทีละร้อยกล่องจริงๆแอนนี่เป็นแกรดิเลอร์ติดบริษัทครูเลยนะแต่คุณดูดิคนเข้าใจผิดนึกว่าครูลุงต้องให้คนเปิดบิน500กล่อง 1,000 กล่องไม่มีทางไม่ใช่ครูค่ะจริงค่ะวันนั้นคือครูอ้อมอยู่กับแม่เลยแล้วก็แบบไม่ใช่นิสัยและสันดานในการทำธุรกิจของครูค่ะไกด์นาเดียครูเฉลยเลยก็ได้ไกด์นาเดียขับรถมาหาครูจากเชียงใหม่ไม่ได้พูดเล่นนะคะแล้วคุยกับแม่ทีมสักคนนึงมาบอกว่าหูไปแบบติดบริษัทแม่เลยต้องเปิดบินเยอะนะพี่ไหวเหรอหมายถึงเขาบอกว่าเคยคุยมาเป็นแบบนี้แต่พอมาถึงครูเขาช็อกซีนีม่าว่าทำไมครูถึงพูดแบบนี้ครูบอกเฮ้ยยูยังไม่มีทีมยูยังไม่ได้แบบรู้กระบวนยุทธ์นะว่ายูยังไม่ได้จับตัวเองได้ว่ายูเป็นสายไหนทำอะไรแบบไหนเฮ้ยใจเย็นลูกเฮ้ยนี่คือสันดานครูนะคะบอกไว้ก่อนและเขาถามด้วยว่าอะไรนะต้องให้เขาแปลงโฉมไหมต้องให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมหมายถึงว่าต้องปรับลุคไหมครูบอกว่าลูกเป็นตัวเองครูอ้อมอยู่กับครูด้วยตรงนั้นจริงไม่จริงพี่เรียนบอกครูอ้อมสวยมากจริงค่ะพี่เรียนค่ะใช่เลยค่ะครูมีคนบอกแบบนั้นจริงๆเอาล่ะลูกเออจริงป่ะบัวมาเป็นแกนดิเลอร์ติดบริษัทเขาเริ่มต้นไม่ได้เปิดเลดดีลเลอร์นะจ๊ะเผื่อใครบนโลกใบนี้ไม่รู้ก็จงรับทราบไว้นะจ๊ะและกรุณาอย่าถามว่าฉันต้องสวมวิญญาณใครคนชอบถามแบบนี้ไม่ใช่ no แม่บอกอ้อมได้ยินแม่บอกลูกจงเป็นตัวเองแม่ถึงรู้ว่าลูกอะเป็นยังไงแม่ถึงเห็นลูกแม่ถึงโคชชิ่งลูกให้ไปต่อได้อย่าเริ่มต้นด้วยการบอกว่าบอกหนูมาว่าหนูต้องเป็นใครต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องทำหน้ายังไงต้องพูดอะไรต้องสอนอะไร no เป็นตัวเองจริงไหมพี่อ้อมจริงที่สุดอันนี้คือจริงที่สุดแม่ให้พวกเราเป็นตัวเองแบบเป็นตัวเองแบบที่สุดเลยค่ะให้อิสระสุดๆจนครูหนึ่งสุรภาบอกแม่รุ้งให้อิสระจริงๆค่ะไม่งั้นหนูคงอึดอัดมากหนูมีความสุขที่สุดเลยลูกทุกคนเวลาที่ลูกจะสร้างคนลูกต้องสร้างผู้นำนะอย่าสร้างผู้ตามสร้างผู้นำเพราะเขาจะไปนำชีวิตเขาได้แล้วอย่ากลัวนะว่าอุ๊ยกูสร้างผู้นำงั้นวันหนึ่งมันก็ไม่เดินตามกูแล้วดิลูกถ้าลูกสร้างวาสนาร่วมกันมาอธิษฐานร่วมกันมาหรือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมายังไงลูกก็ไม่แคล้วไม่คลาดกันแต่ถ้าลูกทำกันมาแค่นี้สร้างกันมาแค่นี้วันหนึ่งเขาจะสำเร็จจากลูกแล้วเขาจะเดินไปแล้วมันจะตายไหมลูกมันจะมีใครตายหรือใครสูญเสียอะไรไหมลูกวันนั้นครูอ้อมเพื่อนของไกด์นาเดียถามบอกแล้วแม่มีวิธีการเลือกแกนดิเลอร์เลือกตัวแทนติดตัวแม่ยังไงวันนั้นแม่ตอบแบบโอ้โหครูอ้อมแม่บอกว่าแม่ไม่มีการเลือกใครแม่ไม่มีเงื่อนไขและแม่ให้อิสระไม่ต้องมาเซ็นสัญญาการเวลาจะเป็นตัวบอกว่าลูกใช่หรือเปล่าที่นี่ใช่หรือเปล่าธุรกิจนี้ใช่หรือเปล่าแม่ใช่หรือเปล่าตัวลูกมีความสุขหรือเปล่าแม่บอกเลยว่าแม่อยู่กับอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์ของแม่มาลูกทุกวันนี้ความสัมพันธ์6ปีแล้วนะที่แม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์ไม่เคยจับเซ็นสัญญาว่ามึงต้องเป็นลูกศิษย์กูในสังกัดกูไปไหนไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้อิสระจากหัวใจและจิตวิญญาณโคตรมีความสุขทุกวันนี้ความสัมพันธ์6ปีแม่รักอาจารย์ยังไงรักอย่างนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันและอยากจะไปหาอยากจะไปช่วยอยากจะยืนเคียงข้างอาจารย์ในการเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกไม่ต้องมีเงื่อนไขอิสระภาพในหัวใจในจิตวิญญาณแล้วเขาบอกโหแม่โคชชิ่งนาเดียไกด์นาเดียแพงมากแล้วแม่ก็บอกว่าเราแม่พูดกับไกด์นาเดียว่าแบบเราเป็นอิสระจากกันแต่แม่แค่ทำตามหน้าที่ที่แม่แบบมีโอกาสได้เจอแม่ขอให้ในสิ่งที่ดีที่สุด
กับเขาในช่วงเวลานั้นแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ได้สำเร็จหรือไม่ได้เป็นคนที่แบบใช่ตรงเนี้ยเขาก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดจากแม่ไปแล้วเพื่อที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเขาเองใช่อ้อมอยู่ตรงนั้นด้วยใช่แล้วแบบเพราะว่าแม่ทำการโคชชิ่งแม่ทำการโคชชิ่งไกด์นาเดียประมาณ2ชั่วโมงวันนั้นแล้วแพงทุกคำสุดยอดมากขอให้ทุกคนเอาอันนี้ไปใช้ในชีวิตของเราอิสระลูกเพราะวันที่เราตายเราไม่สามารถดึงแขนใครลงๆไปได้เขาต้องอยู่ต่อและเขาต้องยิ่งใหญ่ด้วยตัวเขาให้ได้ถ้าเขาจะอยู่เคียงเราจนลมหายใจสุดท้ายนั่นเป็นเพราะเราสร้างร่วมกันมาอธิษฐานร่วมกันมาตัดสินใจในทั้งชาติที่ผ่านมาและชาตินี้จริงไหมจริงมันเอาอะไรมาบังคับกันไม่ได้เลยอะบางครั้งกับคนคนนี้เรามาเพื่ออยู่กับเขาณช่วงจังหวะระยะเวลานึงเพื่อเกื้อกูลกันและกันถึงคราวถึงคราที่ต้องเดินจากกันไปต้องรู้ว่านี่คือธรรมดาโลกและความอิสระในใจเราจะไม่ทำให้เราเจ็บปวดพ่อแม่บอกว่าเราเป็นอิสระกันตั้งแต่วันแรกและแม่ขอแม่พูดกับไกด์นาเดียแบบนี้เลยเพราะถ้ายึดไว้แล้วเขาจากไปแม่งโคตรทุกข์จริงมั้ยคะขอบคุณลูกอ้อมมากค่ะโอเคถ้าจะเชิญอีกก็ขอกันอยู่ใกล้ๆนั่งใกล้ๆแถวๆนี้นะคะเคลียร์มั้ยลูกทุกคนเคลียร์ตรงนี้เลยมั้ยโอ้โหวันนี้จะสอนอะไรเนี่ยมันทำไมมันสอนเยอะแบบนี้วะเนี่ยสอนเยอะมากกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอ้โหกลับมาก่อนวันนี้แม่พูดทั้งวันเลยอะโคชชิ่งกันก็คือกับครูอ้อมก็คือ2ชั่วโมงเนาะได้ไหมได้แล้วแบบเสียงทรงพลังมากแล้วมาไลฟ์ต่อแล้วพูดต่อวันนี้แม่ทำงานทั้งวันเลยลูกใช่แม่ทำตั้งแต่เช้าเลยลูกช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ได้ไหมแชร์ให้คนตื่นรู้ได้ไหมได้ไหมแชร์เพิ่มอีกดูซิแม่จะได้สอนให้จบเรื่องวันนี้แม่ไปหลายทางมากเลยว่ะ1ชั่วโมงยังเนี่ย มีงานเช้าด้วยค่ะใช่พรุ่งนี้แม่ต้องมีงานเช้าด้วยพวกเราแชร์กันอีกคนละแชร์ให้แม่ได้ไหมเราจะได้ให้ครูรุ้งได้ไหมเราจะได้ไปกันต่อ เดี๋ยวครูแชร์ด้วยครูแชร์ด้วยบอกความลับก็ได้นะคะวันนี้ครูถ่าย MV เพลงใหม่วันนี้ครูถ่ายมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงใหม่หลังจากที่เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งออกไปนานมากๆแล้วเราก็ติดช่วงโควิดใช่ไหมตอนนี้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วนะคะครูก็กลับมาสานงานเก่าต่อก็คือถ่าย MV เพลงใหม่ซึ่งจะเป็นเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งเนี่ยก็เป็นเพลงที่ดึงโฟลว์เราไป gratitude ใช่ไหมไปซาบซึ้งรู้คุณโฟลว์แบบเบาตัวลอยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสรรพสิ่ง24สรรพสิ่งที่ครูรุ้งสอน MV เพลงใหม่จะทำให้ทุกคนรวย โอ้ยพูดได้คำเดียวว่า MV เพลงใหม่จะทำให้พวกเรารวยนะคะมันจริงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะครูรุ้งมันเป็นอย่างนั้นเลยหรือคะกรุณาติดตามตอนต่อไปว่าเพลงนี้มันจะดึงโฟทุกคนอะรวยจริงปะท้าทายไว้แบบนี้เลยนะคะเพลงนี้ทั้งแบบดึงโฟแล้วก็แบบเหมือนสั่งจิตแล้วก็แบบสั่งจิตดึงโฟแล้วก็บอกวิธีการรวยด้วยนะคะพี่หนิงบอกพูดแซ่บมากวันนี้องค์ลงหลายองค์มากองค์มันองค์สนุกองค์บ้าพลังไปรอมานานแล้วรออีกนิดจะเป็นไรแม่นุชเช่แม่นุชเช่ทุกคนคะขอคนละหนึ่งแชร์ให้แม่ได้ไหมเสียงแม่เริ่มไปละวันนี้ใช้เสียงเยอะแม่ดื่มสเตลล่าแป๊บนึงเนาะลูกไปถึง 4,000 แชร์แล้วจะสอนต่อแล้วเร็วเร็วลูกเร็ว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 นะฮะแล้ววันนี้ดื่มน้ำน้อยมากลืมตอนที่โคชชิ่งครูอ้อมก็คือนอนสต็อปเลยนะนี่นิวก็อยู่ด้วยแชร์รัวๆแชร์แล้วนะคะอาจารย์หยีบอกนะคะคุณสุพนัทแชร์แล้วนะคะคุณหมอนิวนะคะซูซี่นะคะคุณวสุธิดาบอกแชร์รัวๆนะคะ
อ่ะดื่มน้ำค่ะคุณหนูเจนนี่ตรีเทพปฏิมาบอกขำแม่หนักมากขำอะไรหรือคะนุชี่อยากฟังแล้วใช่ไหมลูกคุยสลีเดี๋ยวลูกได้ฟังแล้วขอเวลาประมาณถ้าวันนี้พวกเราไปติดตาม Facebook ส่วนตัวครูรุ้งพิมพัฒนาเราจะเห็นว่าแบบครูถ่ายรูปชุดซ้อมเต้นอ่ะวันนี้นะคะอ่ะไปรักทุกคนลูกรักนินิวก็ยังอยู่นินิวลูกต้องไปนอนนะคะที่รักที่รักทุกคนช่วยอัญเชิญโค้ดนินิวไปหลับไปนอนได้ไหมเพราะพรุ่งนี้เขาต้องมาแต่งหน้าแม่ตั้งแต่6โมงเช้าหรือไม่ก็คือนอนพร้อมฉันไปอาบน้ำสิเอาฉันเข้าห้องน้ำด้วยนินิวไปล้างหน้าไปอาบน้ำเอาฉันเข้าห้องน้ำไปกับเธอด้วยแล้วเธอก็อาบน้ำแต่งตัวชุดนอนให้เรียบร้อยฉันไลฟ์จบเธอก็นอนเลยพรุ่งนี้ลูกต้องมาหาแม่6โมงเช้านี่ค่ะนินิวนินิวนางเป็นช่างแต่งหน้าประจำตัวนะคะส่วนลูกตู่ก็คือนั่งเย็บขนเย็บชุดอยู่อย่างนี้นะคะเอาสอนต่อแชร์ยังแชร์ยังลูกแชร์ยังคะเสียงหายว่าอ้อม แหกปากร้องเพลงด้วยโคชิ่งลูกศิษย์ด้วยนะคะอยากฟังเพลงสักนิดไหมคะแม่ทำงานหลายอย่างมากเลยวันนี้แม่ทำงานเยอะมาก อ่านไม่ได้เราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราต้องทำให้มันจบนะคะไปต่อ no matter what ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างเช่นเสียงหายนิดนึงเราก็จะลดระดับเสียงลงมาพูดเบาๆนะคุณแม่จะพูดเบาๆแล้วนะแชร์อีกค่ะลูกดาวประกายมาแล้วหรอลูกลินละพัฒนะคะครูดาวบอกรอแบบตื่นเต้นมากต่ออะไรนะคะลูกได้อยากฟังนะกินน้ำเยอะดูแลสุขภาพด้วยค่ะครูขอบคุณน้องพรมากนะคะคุณโรฮิมนะคะบอกแชร์แล้วครับครูรุ้งขอบคุณมากค่ะ ไปต่อกฎข้อที่2คือถ้าหนูทำอะไรแล้วหนูต้องจดจ่อกับมันโอเคปะเวลาที่อารมณ์จิตมันจดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งสภาวะของจิตมันจะรวมตัวเวลาที่เราอะไม่ได้ใส่พลังแห่งการจดจ่อหรือพลังโฟกัสสภาวะจิตของเราอะมันจะแตกกระสานสั้นเซนซึ่งจิตเราทุกคนมีพลังคนที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตหรือคนที่ไม่เคยแบบสงบจิตหรือคนที่ไม่เคยแบบนั่งสมาธิหรือคนที่ไม่ได้เคยให้เวลาในการคุยกับตัวเองหรืออยู่กับตัวเองพลังจิตเขาจะน้อยพลังจิตเขาจะแบบแกว่งง่ายนึกออกไหมลูกดังนั้นถ้าลูกปรารถนาเงิน1ล้าน5แสน7ล้าน12ล้านแบบที่ไม่ได้ซื้อหวยนะลูกนะแบบที่ลงมือทำนะเชื่อครูนะคะลูกจะต้องโฟกัสจดจ่อจิตใจกายต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันจิตใจกายต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันจิตใจกายต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันโฟกัสกับสิ่งนั้นไม่วอกแวกทำอย่างอื่นได้ลูกแต่ลูกต้องรู้ว่าแก่นในการใช้เวลาของชีวิตแต่ละวันมันอยู่ตรงไหนเอาแก่นนะลูกนะกระพี้ไม่เอาเลยนะแก่นเลยหนูจะไปแบบว่าจู่จี้กับสามีหนูจะไปป้อนข้าวลูกหนูจะไปช้อปปิ้งเสร็จงานหรือเสร็จกิจกรรมอะไรแล้วก็ตามหนูรู้ว่าหนูต้องกลับมาเอาใจจดจ่อเอาจิตไปโฟกัสและลงแรงกับเรื่องอะไรถ้าลูกจะเป็นนักขายออนไลน์แบบสร้างกำไร7หลักลูกต้องรู้ว่าเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตลูกต้องเรียนการขายต้องออกมาขายต้องคิดคอนเทนต์การขายต้องปรับวิธีการขายต้องสนุกกับการขายต้องออกมาทำการขายแบบทีซ้ำๆแล้วต้องกลับเอามาพิจารณาว่าแต่ละครั้งของการลงมือทำอะไรที่ใช่อะไรที่จะไปต่อทุกธุรกิจที่ลูกหยิบจับทำ
ลูกจะไปพักผ่อนหย่อนใจเอนกายดูการ์ตูนอ่านหนังสือแมกกาซีนดูละครตลกอะไรก็ได้แต่เมื่อทำสิ่งนั้นเสร็จกลับมาต้องรู้ว่าแก่นคืออะไรแล้วกลับเข้าไปเอาจิตใจกายไปอยู่ตรงนั้นโหกายอยู่แต่ใจไม่ใช่จิตไม่รวมพลังเอาแต่กายลงมือทำงานหนักแต่จิตหลุดไปอยู่อีกเรื่องนึงการลงมือทำนั้นก็สั่นสะเทือนไม่พอตามครูทันไหมเนี่ยลูกจ๋าตามครูทันไหมคะชนลี่บอกแม่ค่ะมัน 3,911 แชร์แล้วนะแม่นะจริงใจมากค่ะเมื่อถึงเวลาต้องจากอย่าโหยหาอย่าถามเหตุผลแองเจลิกตุ๊กกี้บอกขนลุกแพงมากครูแอนนี่บอกแพง แม่งจิบน้ำนะขอบคุณลูกอ้อมพรุ่งนี้ต้องอัดมิวสิกวิดีโอเราต้องร้องเพลงอีกทั้งวันเลยหนูไปหยิบไมค์เพชรมาให้แม่หน่อยสิลูก ทันไหมคะลูกคุยสลีบอกสุดยอดมากอ่ะจบข้อนี้แล้วไม่ทองคำก่อนไม่ทองคำนะคะครูอ้อมบอกอ่ะเพิ่มพลังนะคะด้วยสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำ เป็นพรีเซนเตอร์เองผลิตเองขายเองเป็นเจ้าของแบรนด์เองเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะ1ขวด 1,590 2ขวด 3,000 บาทอ่ะก็ตามด้วยไมเพชรค่ะขอบคุณค่ะคุณเห็นไมค์เพชรของคุณแม่มีคะอันนี้คือไมค์ที่คุณแม่นะคะคุณเคนโดสวัสดีคุณค่ะนะคะอันนี้คือไมค์นะคะที่แม่ใช้ร้องเพลงในวันนี้แล้วเสียงก็เป็นแบบนี้นะคะอ่ะคุณอภิชยาออไรบอกว่าคุณแม่คะเป้าหมายเป๊ะมากๆปรับใช้ได้จริงๆสิ่งที่คุณแม่สอนดีใจมากนะคะช่วงไมค์ทองคำสนับสนุนรายการโดย Riches นะคะแม่ร้องเพลงให้ฟังสักนิดนึงลูกอิดเดี๋ยวคุณแม่สอนเสร็จอาจจะร้องนะคะต้องเก็บเสียงไว้สอนลูกก่อนดีไหมคะพี่อิสรีนะฮะอะไรนะลูกเป็นลูกศิษย์เองใช้เองซื้อเองชอบเองนะคะโค้ดน้ำปั่นบอกนะคะอ่ะอันนี้มันไม้สีเงินเนาะมันมีไม้สีทองด้วยเนาะลูกเห็นไหมคะไม้สีเงินอันนี้ไม้เพชรนะคะมีไม้ทองคำด้วยไม้ดูแพงมากค่ะแม่อ่ะข้อที่3ค่ะอ้อวันนี้แม่โคชชิ่งเรื่องอะไรบ้างลูกรู้ป่ะนิสัยเก่าการเป็นคนเก่าของแม่ที่แม่บอกตั้งแต่ต้นไลฟ์คืออะไรสันดานอันหนึ่งของแม่เมื่อก่อนนี้ขอโทษนะลูกมันไม่ใช่นิสัยอ่ะมันฝังรากจนเป็นสันดานเลยอ่ะแล้วแม่ก็กลัวตัวเองมากครูรุ้งกลัวตัวเองมากนะคะตอนที่เราเห็นตัวเองเรากลัวตัวเองมากแล้วเราต้องกลับเข้าไปยอมรับการเป็นของเราแล้วก็ต้องคุยกับตัวเองใหม่ครูมีนิสัยที่แบบว่าทำแล้วหยุดทำถึงจุดหนึ่งแล้ววางมือจากมันลงมือทำสำเร็จระดับที่ว่ามีคนยอมรับแล้วครูก็ทำมันพังโคตรแม่งน่ากลัวจำไว้นะลูกมนุษย์ผู้มีปัญญาและชาญฉลาดเมื่อคุณสามารถทำสิ่งใดได้อย่างเป็นเลิศยอดเยี่ยมคุณต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ต่อให้คุณลงมือทำสิ่งใหม่ของเดิมต้องไม่สูญเสียมนุษย์ผู้มีปัญญาเขาจะรู้ว่าเขาจะตรึงกำลังตรึงหน้าน้ำอยู่ที่ตรงนั้นของเขามันโคตรน่ากลัวการเดินทางทุกการเดินทางคุณใช้เวลาคุณใช้หัวใจและมีคนที่ใช้เวลาและใช้หัวใจร่วมถักทอเดินทางกับคุณค่ะหนึ่งความสำเร็จไม่ใช่คุณคนเดียวแน่นอนม
นุษย์ผู้มีปัญญาจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าเขาจะไม่ทิ้งมันค่ะหากต้องทำสิ่งใหม่สิ่งเดิมต้องดีและสิ่งใหม่ต้องง่ายกว่าเดิมโอ้อันนี้แพงมากนะหัวใจมันเต้นแรงจริงนะลูกไลฟ์วันนี้ครูพูดคำเดียวเลยลูกมนุษย์ผู้มีปัญญาครูเคยเป็นคนนั้นลูกครูเคยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จแล้วประเภทว่าสำเร็จแบบมีคนยอมรับชื่นชมครูหยุดทำสิ่งนั้นนิสัยเก่าครูครูยังกลัวตัวเองเลยนะวันนี้ครูโคชชิ่งสิ่งที่แพงมากมหาแพงให้กับครูอ้อมพวกเราอยากรู้ไหมลูกไม่เคยพูดสิ่งนี้กับใครนะแพงจริงขออีกคนละแชร์ได้ไหมคุณหรีคิดเหรอลูกจ้าจ้าคุณแชร์นินคังบอกเหมือนกันค่ะโดนแม่พูดถึงบ่อยเลยค่ะแล้วตัวเองรู้สึกค่ะจอนไม่ไว้ใจหนูค่ะว่าจะทำสำเร็จไหมถ้าเรียนรู้หรือทำอะไรใหม่ๆและนั่นคือ my depress ค่ะแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะโอเคขอคนละแชร์ได้ไหมอันนี้แม่พูดเลยว่าแม่ไม่สอนใครง่ายๆนะคะวันนี้นะคะขอแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะแชร์ให้เกียรติ น้ำเสียงของแม่นิดนึงนะคะอยากรู้ไหมหลังจากนี้คือแพงมากแล้วคุณแม่ไม่ปล่อยไมค์เลยเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่ถือไมค์ตลอดอยากค่ะพี่หนิงบอกคุณสมหญิงสุรินทร์บอกอยากค่ะคุณวรรณวรบอกว่าแชร์อีกแชร์อีกครูอ้อมบอกรู้ไว้เลยนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่แพงขนลุกหลังจากนี้คุณน้ำชยพัฒน์บอกว่าถ้าต้องทำสิ่งใหม่สิ่งเดิมต้องดีและสิ่งใหม่ต้องง่ายกว่าเดิมเขาเป็นใครเนี่ยแม่ถูกใจเขามากคุณน้ำชยพัฒน์ถ้าต้องทำสิ่งใหม่สิ่งเดิมต้องดีและสิ่งใหม่ต้องง่ายกว่าเดิมโคตรแพงแชร์ยังโมนาบอกแพงจริงค่ะครูรุ้งควรนี่บอกอยากรู้มากมาลูกมาคุณน้ำชยพัฒน์สรุปได้ดีมากนี่คือประโยคแม่ทุกคนไม่พิมพ์อะค่ะหนูไม่พิมพ์หนูลืมนะลูกนะถ้าต้องทำสิ่งใหม่สิ่งเดิมต้องดีและสิ่งใหม่ต้องง่ายกว่าเดิมพิมพ์ได้ไหมพิมพ์เหมือนคุณน้ำชยพัฒน์ให้ครูได้ไหมคะที่รักทุกคนอ้อมพิมพ์ให้แม่ได้ไหมลูกถ้าต้องทำสิ่งใหม่สิ่งเดิมต้องดีสิ่งใหม่ต้องง่ายกว่าเดิมอันนี้แพงแล้วนะลูกแชร์ยังลูกแชร์ยังที่รักสสิรินบอกแพงมากเหมยลี่บอกครูรุ้งค่ะหนูกราบไลฟ์นี้ค่ะคุณภัทรสยาชูชื่นจากเยอรมนีรัวดาวมา50ดวงนะคะคุณสุวรรณาจับใจนายบอกแพงมากโค้ดโอบอก4141แชร์ค่ะอ่ะฟังคำนี้เลยนะนาทีนี้นะจำไว้นะลูกมหาเศรษฐีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้คนสำเร็จทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้จำไว้นะลูกถ้าหนูเกิดหมดแรงกายแล้วก็หมดแรงใจที่จะไปต่อสับสนว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้แม่งใช่หรือเปล่าวะหลายคนนะคะที่ทำงานมาถึงจุดสุดยอดจุดหนึ่งแล้วมันเอาแต่ลงมือทำไม่ได้คุยกับตัวเองระหว่างทางไม่ได้มีโอกาสแบบคุยกับตัวเองระหว่างที่เราลงมือทำเราต้องคุยกับตัวเองตลอดเส้นทางจิตใจกายมันต้องอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่เอากายลงมือทำแต่หัวใจตัวเองอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นไหมนะถ้าแม้นว่าชีวิตลูกไม่สามารถจะพาตัวเองก้าวหน้าไปกว่านี้ได้จำไว้เลยนะลูกจงอย่าพาตัวเองถอยหลังสิ่งที่ต้องทำคือยืนอยู่ที่เดิม
เลวร้ายที่สุดเลยในจังหวะที่สับสนกับชีวิตในจังหวะที่หมดพลังจะพาตัวเองก้าวหน้าจากจุดเดิมที่เป็นอยู่ตามครูทันไหมเนี่ยลูกตามครูทันไหมคุณการโกอิดนะคะนิสัยบอกว่าเป็นอยู่ค่ะครูรุ้งขาหนูเป็นอยู่ค่ะคุณกฤษพัฒน์บอกกราบสวัสดีค่ะครูรุ้งกราบสวัสดีค่ะเพิ่งมาหรือคะแชร์ด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่คุณหมอนิวบอกถ้าต้องทำสิ่งใหม่สิ่งเดิมต้องดีสิ่งใหม่ต้องง่ายกว่าเดิมและนี่คือโคตรแพงค่ะรัตดาดาบอกแพงมากค่ะครูรุ้งถ้าแม้นว่าชีวิตคุณมันไม่สามารถพาตัวเองก้าวหน้าเกินไปกว่าจุดที่คุณกำลังเป็นอยู่ได้ด้วยความว่าหมดพลังเสียก่อนค่ะหมดอะไรตายอยากค่ะหรือเจอสิ่งเร้าค่ะหรือคุณงงและสับสนกับหัวใจตัวเองค่ะและคุณรู้ว่าจังหวะเนี้ยคุณไม่สามารถพาตัวเองแม้แต่ก้าวเดียวไปข้างหน้ายังก้าวไปไม่ได้เลยจำคำสอนนี้ไปใช้ทั้งชีวิตนะคะก็จงอย่าพาตัวเองเดินถอยหลังค่ะแพงมากแม่ด้วยจิตวิญญาณดวงนี้ที่รักทุกคนสุดจิตสุดใจครูผ่านมันมาหลายรอบในชีวิตครูแล้วค่ะสี่แยกเนี้ยอย่าคิดนะคะว่าครูไม่เคยผ่านลูกตูนคีมารีพัสเพิ่งเข้ามาเหรอลูกครูหนึ่งสุรภาบอกไลฟ์นี้สุดยอดมากหลายครั้งที่ครูเห็นลูกศิษย์ครูพาตัวเองก้าวหน้าไปกว่านั้นไม่ได้แต่เขาดันพาตัวเองเดินถอยหลังกว่าคนที่เขาเคยเป็นเพียงเพราะเขาไม่รู้สูตรนี้เท่านั้นเองโอ้โหใครตัวเบาแล้วได้คำตอบบ้างมุกดาวันบอกเพิ่งเข้ามาสั่นสะเทือนมากค่ะแชร์ลูกมุกพี่เรียนบอกขอบคุณค่ะครูเก็ตสุดๆมันเอาไปใช้กับทุกอย่างในชีวิตลูกทุกธุรกิจทุกงานทุกแขนงทุกศาสตร์ทุกศิลป์ควมร้องไห้ทำไมลูกมันสั่นสะเทือนจริงๆไหนๆๆมาแชร์เขานั่งอยู่กับแม่หันไปทีร้องไห้คือแบบน้ำตามันไหลแบบมันคุณวรดารัวดาวมา888ดวงอะมันสั่นสะเทือนเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเจอกับความท้าทายแล้วคือแบบจิตมันบอกเลยว่าจะจำคำสอนนี้ไปจนวันตายเลยมันแบบวันนี้อ้อมครูอ้อมนะคะแล้วก็นิวโค้ชนิวก็อยู่ฟังเรื่องราวนี้ที่แม่โคชชิ่งลูกอ้อมใจเต้นแรงแล้วก็รู้เลยว่าแบบต่อไปนี้คือแบบว่าไม่ว่าชีวิตมันจะเจออะไรเราจะไม่หยุดเดินอะเพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดเดินก็เหมือนเราเดินถอยหลังอะค่ะแล้วแบบคือเราจะไม่หยุดเดินแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าต่อให้มันก้าวไปไม่ได้แต่เราจะไม่หยุดเดินให้มันถอยหลังหรือพาตัวเองกลับไปข้างหลังอีกอะซึ่งในหลายๆครั้งในชีวิตที่ผ่านมาเราก็เคยเป็นคนที่แบบเวลามันไม่มีพี่เรียนนะคะตอนนี้พี่เรียนอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะขายจิ้งหรีดเปิดฟาร์มจิ้งหรีดเป็นล้านตัวนะคะพี่เรียนนอร์เวย์บอกได้คำตอบในไลฟ์นี้ค่ะน้ำตาไหลค่ะหญิงแกร่งหญิงไทยที่ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วทำฟาร์มจิ้งหรีดขายเป็นล้านตัวประสบความสำเร็จมากเขาตื่นรู้ค่ะเขาได้คำตอบและเขาน้ำตาไหลค่ะพี่เรียนค่ะคุณนิลวรรณบอกขอบคุณค่ะครูน้ำตาแห่งความปลื้มปิติสั่นสะเทือนไหลมาไม่รู้ตัวค่ะ
มันได้คำตอบว่าตอบไปนี้จะไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองแบบเดินย้อนหลังหรือแบบปล่อยให้ตัวเองถอยหลังอีกแล้วอะค่ะจะจำคำสอนนี้ของแม่ไปจนวันตายอะมันเป็นแบบคุณสุพนีก็บอกว่าได้คำตอบจริงๆค่ะน้ำตาไหลไม่ใช่ครูอ้อมคนเดียวโอยังไม่เลิกร้องเลยมันแบบมันไหลแบบมันไหลแบบเหมือนจิตมันรู้ว่าแบบคำสอนนี้มันแพงมากอ่ะแม่มันคุณคุณสิสรินบอกบทเรียนที่โรงเรียนไม่เคยสอนเราบทเรียนสำคัญที่ควรมีในการใช้ชีวิตมันแพงมากจริงๆแบบมันแพงมากจริงๆมันแพงมากแล้วรู้ว่าแบบนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตคือเราไม่ว่าจะเจออะไรเราจะไม่หยุดเดินแล้วแบบจะพาตัวเองก้าวไปข้างหน้า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 คุณเคนโดขอบคุณมากค่ะปาลูกอ้อมขอบคุณหนูมากลูกปายเช็ดน้ำตรงน้ำตาขอบคุณมากจากใจค่ะคุณทิติรัตน์นะฮะสัญญากับครูได้ไหมลูกไม่ต้องสัญญากับครูดีกว่าสัญญากับตัวเองเหมือนที่ครั้งหนึ่งตอนครูเปลี่ยนชีวิตครูจับตัวเองได้ในตอนที่ครูอ่ะยังไม่สำเร็จที่สุดแบบเราเป็นคนทำอะไรแล้วคนชื่นชมยอมรับเราเราประสบความสำเร็จจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็หยุดกลางคันบางสิ่งเราล้มเลิกทำมันอย่างไม่แยแสด้วยซ้ำแต่ในวันที่ครูเข้ามาเรียนรู้ตัวครูเองตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตตัวครูเองตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่และเกิดใหม่ในชาตินี้เลยครูจะพลิกชีวิตครูชนิดที่ว่าเกิดชาติหน้ายังช้าไปที่จะเริ่มต้นใหม่ครูจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในชาติในชีวิตนี้ครูให้สัญญากับตัวเองว่าถ้าครูไม่มีปัญญาไม่มีแรงที่จะพาตัวเองก้าวหน้าไปกว่าคนที่ครูเป็นแต่ครูสัญญากับตัวเองว่าครูจะไม่พาตัวเองเดินถอยหลังกลับไปที่จุดเดิมในชีวิตครูอีกเพราะกว่าครูจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้มันมีคุณค่าแค่ไหนเวลาชีวิตแรงกายแรงใจและครูรู้ดีว่าความสำเร็จที่เราพึงได้รับมาในชีวิตทั้งหมดไม่ได้เกิดจากตัวเราคนเดียวเราจะเหยียบย่ำความรักแรงกายแรงใจของคนที่พาเราเดินทางมาถึงจุดๆนี้ได้หรอเขาจะรู้สึกยังไงนะถ้าเขาเห็นเราชีวิตเดินถอยหลังเราจะไม่ทำแบบนั้นกับตัวเองอีกแล้วลูกหน่วยเพิ่งมาแล้วลูกแม่เพิ่งเห็นและครูรู้ว่าครูเอาชีวิตครูเข้าแลกกับปัญญาหลายๆอย่างที่มาส่งต่อให้กับพวกเราเพราะถ้ามันไม่เดินผ่านมาและไม่ลุ่มลึกที่จะเอาปัญญาไปกลับพิจารณาเส้นทางที่เดินมาครูไม่สามารถจะส่งต่อได้เพราะฉะนั้นโคตรมีคุณค่าเลยนะคะสิ่งที่ครูมอบให้เราในวันนี้โอเคไหมโอเคไหมไม่ต้องสัญญากับครูไงแต่ต้องสัญญากับตัวเองได้ไหม
ครูเห็นลูกศิษย์ครูหลายคนเลยที่ครูรู้จักตลอด5ปีนี้ลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตด้วยหลายๆคนเราเองเคยคุยกับอาจารย์บัณฑิตเลยเราเสียดายเสียดายที่เขาไม่รู้ความลับนี้รักเป็กกี้เช่นกันนะลูกคุณเสริมสวยบอนโบโอเคนะคะครูนี่บอกไลฟ์นี้สุดในสุดคำสอนของครูมาเปิดสมองเปิดใจมีเวลาที่ใจมันหลงทางทุกครั้งในชีวิตนะคะครูอิสรีเกิดใหม่ในร่างเดิมพ่อแม่รุ้งขอบคุณมากๆคุณทีเคเต่าต้องนะคะบอกดีมากครับคำสอนของครูคือแสงสว่างรัวดาวมา100ดวงขอบคุณมากนะคะเอาล่ะมีอีกหลายอย่างที่วันนี้ครูโคชชิ่งครูอ้อมแล้วโคชชิ่งแบบที่ไม่ใช่ครูอ้อมมาเป็นนักเรียนตัวจ้อยหรือนักเรียนตัวน้อยของครูไปตลอดชีวิตครูสอนแม้กระทั่งว่าครูโคชชิ่งแบบนี้ลูกต้องได้อะไรเก็ตอะไรสั่นสะเทือนเรื่องอะไรเปลี่ยนชีวิตต้องเอาแก่นไหนไปใช้แก่นคือแก่นนะลูกมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราว่าสิ่งที่ครูถ่ายทอดวันนี้แพงไหมมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูบอกว่าคำสอนบางคำสอนน่ะครูโคตรอยากจะเหยียบเต็มร้อยใส่เต็มแบบสตรีมกว่านี้ของบางอย่างพูดหน้าเพจไม่ได้หรือบางคนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ก็บางทีอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำครูบอกเลยนะคะว่าแค่คิดนะลูกคือจักรวาลจูนลงมาเลยว่าครูต้องเปิดคอร์สที่สอนเรื่องที่แม่งเป็นแก่นหัวใจแบบนี้แล้วคอร์สเนี้ยราคาสูงไปเลยรับเฉพาะคนที่แม่งแบบกูมาสุดทางแล้วกูจะเอากูจะเปลี่ยนชาติภพกำเนิดเหมือนครูลุงกูจะแบบมีอะไรอีกที่กูไม่รู้คือมันต้องมีคอร์สผู้นำ leadership อะต่างประเทศก็มีนะคะจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครูเองก็เคยเรียนจากเขาสอนวิชาผู้นำบางวิชามันคือวิชาผู้นำหรือ leadership program ค่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะต้องรู้สิ่งนี้นะลูกแต่คนที่พร้อมจะเป็นผู้นำคนผู้นำองค์กรอย่างครูเปิดบริษัทเปิดแบรนด์ทำธุรกิจวิชาบางวิชาเนี่ยมันต้องเอาชีวิตแลกเลยพูดแบบนี้เลยเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะเอามาให้พวกเราฟรีๆตรงนี้เลยเอามาให้พวกเราตรงนี้เลยฟรีนะลูกดังนั้นสิ่งที่ครูขอคือเห็นคุณค่ามันนะลูกเห็นคุณค่ามันนะลูกต่อไปเราไม่มีแรงที่จะเดินไปข้างหน้าแต่เราจะไม่พาตัวเองถอยหลังกลับไปจุดเดิมเด็ดขาดนะครูอ้อมครูอ้อมยังร้องไห้อยู่แบบเหมือนเขาตื่นรู้แล้วแบบมันปลดปล่อยอะค่ะเปิดเลยค่ะแอดจะลงเรียนคนแรกพี่แอดแม่อยากสอนมากวันนี้สิ่งที่ครูมาถ่ายทอดโคตรแพงนะและนี่เป็นเพียงส่วนเล็กที่เอาชีวิตเข้าแลกเนาะก็คิดไว้ว่าวันนี้ครูพูดกับครูอ้อมเลยว่าเราไม่อยากตายไปพร้อมกับปัญญาตื่นรู้แบบนี้
จริงยังมีอีกเยอะนะคะที่อยากจะพูดแต่เฉพาะผู้นำเท่านั้นที่มันผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยและบางครั้งก็ไม่รู้จะเดินหมากชีวิตยังไงนะคะเคยคิดว่าอยากจะสอนการ์ตูนอยากเรียนใครอยากเรียนอินบ็อกซ์นะคะเมื่อกี้มีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่ามาหลอกอะไรอีกนะคะบล็อกเลยเขาพิมพ์มาว่ามาหลอกอะไรอีกครูบล็อกเลยนะคะก็คือคงจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักครูมาก่อนแล้วก็คงไม่รู้ว่านั่งเสียงแหบอยู่ตรงนี้1ชั่วโมงกว่าและเอาชีวิตที่ผ่านมาเข้าแลกเพื่อย่นระยะความสำเร็จให้ลูกศิษย์มันมีเรื่องอีกเยอะมากไม่จำเป็นต้องมานั่งโมติเวตใครด้วยค่ะวันนี้ในชีวิตครูนะสาบานจากตรงนี้เลยถ้าเพื่อตัวเองแม่งเสร็จแล้วลูกไม่ต้องมานั่งพูดกันนะว่ามันมีอะไรบ้างในชีวิตนี้มันสร้างอะไรมาบ้างในชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องมาแอปว่าเป็นคนดีครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะครูเคยตรวจพบว่าตัวเองเป็นซีสต์ที่รังไข่และคุณหมอที่ตรวจให้ครูบอกว่าครูมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตอนนั้นครูอายุแค่25ปีค่ะครูเป็นดีเทลยาเดินขายยาทำงานดีเทลยานะคะครูหมอคนนั้นบอกครูว่าเธอต้องรีบผ่าตัดเอาซีสต์ลูกเท่าลูกมะนาวใหญ่กว่าลูกมะนาวด้วย13เซนนะเส้นผ่านศูนย์กลาง13เซนติเมตรและปัจจุบันครูเป็นผู้หญิงที่ตัดรังไข่ด้านซ้ายแล้วและเหลือรังไข่ด้านขวาอีกนิดหน่อยนะคะที่ครูบอกเสมอว่าครูกินสเตลล่าผลิตสเตลล่ามาแล้วมันช่วยเรื่องระบบฮอร์โมนเพศช่วยระบบฮอร์โมนเพศหญิงครูกลับมามีประจำเดือนอีกครั้งหลังจากที่ประจำเดือนหายไป10ปีอะค่ะคุณรู้ไหมคะเด็กผู้หญิงอายุ25ปีที่ชีวิตกำลังแบบสวยงามเพิ่งเจอคนรักกำลังที่จะแบบสร้างชีวิตและกำลังเลี้ยงดูพ่อแม่กำลังเลี้ยงดูคุณยายเหมือนโลกถล่มฟ้าทลายมากองตรงหน้าคุณหมอคนนั้นหลังจากที่เขาตรวจค่า CA เกล็ดเลือดเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวแล้วก็เอ็กซเรย์อัลตราซาวด์อะไรต่างๆเขาบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้เลยและเขาบอกครูบอกว่าเดี๋ยวครูขอไปออกบูธก่อนได้ไหมครูขอไปออกบูธก่อนมันมีงานออร์โธปีดิกออกบูธที่จังหวัดพัทยาเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยของคุณหมอคุณหมอกระดูกหมอคนนั้นเขาบอกครูบอกเธอจะบ้าเหรอลุงคือหมอรู้จักกันเพราะเราทำงานเป็นอาชีพเซลขายยาเธอจะบ้าเหรอเธอจะไปทำงานนี่นะถ้าฉันเป็นเธอฉันต้องนัดหมอเตรียมผ่าตัดแล้วเธอเป็นบ้าอะไรคือวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงนะเว้ยและคุณรู้ไหมคะว่าตอนที่ครูผ่าตัดแล้วเรียบร้อยครูพักฟื้นอยู่1เดือนเปิดหน้าท้องยาวเลยเพราะว่ามันเป็นรังไข่สองข้างครูไม่ได้ผ่าตัดแบบเจาะรูด้วยนะลูกผ่าเปิดเหมือนคนที่เขาคลอดลูกอ่ะแต่นี้ไม่ได้คลอดลูกคือตัดเลาะเอารังไข่ด้านซ้ายออกหมดมดลูกยังอยู่แต่ตัดรังไข่1เดือนเต็มๆที่ครูไม่ได้ลงบันไดบ้านอยู่บ้านชั้น2ตอนนั้นไปอาศัยอยู่บ้านคุณยายนะคะอายุ
ตอนนั้นเกือบ70แล้วคุณยายครูตัวอ้วนด้วยท่านนุ่งผ้าถุงกับเสื้อคอกระเช้าเอาตูดของเขาอะถัดบันไดขึ้นไปส่งกับข้าวให้ครูทุกเช้าแล้วครูบอกตัวเองว่าถ้ากูไม่ตายและมีชีวิตรอดกลับมากูจะไม่ทำอะไรเพื่อตัวกูแต่เพียงผู้เดียวอีกแล้วเฮ้ยครูพูดก่อนเลยนะต้องสำเร็จต้องรวยต้องรอดให้ได้ค่ะครูรุ้งสู้ๆค่ะครูรอดแล้วลูกสำเร็จไปแล้วด้วยเสร็จไปแล้วด้วยรวยไปแล้วด้วยสวยมากแล้วตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีมาก โอเคไหมเออโอเคไหมลูกเลยฝากร้านสเตลล่ากันใหญ่เลย ไม่ตั้งใจฟังที่แม่สอนแล้วฝากร้านกันยกใหญ่แล้วคราวนี้สเตลล่ามันดีมากลูกกินได้เลยแต่ฟังแม่ต่อวันนั้นที่แม่รอดชีวิตมาได้และกลับไปตรวจว่ามันมีขึ้นมาซ้ำอีกหรือเปล่าครูดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอะจนถึงอายุ26 27 28อะจนแน่ใจว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ครูแม่งนั่งถามตัวเองเว้ยว่าแล้วที่กูเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้ากูรอดชีวิตไม่ได้ตายกูจะไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่ฝ่ายเดียวอีกแล้วกูอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนามันคิดได้แบบนี้เลยนะถ้าคนอย่างฉันรอดชีวิตอยู่ลมหายใจมึงต้องเป็นประโยชน์กับแผ่นดินนี้หนูต้องเก็ตก่อนนะเว้ยเรื่องนี้นี่คือมหากาพย์ใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตครูเลยนะจนกระทั่งนะคะครูก็ได้มีโอกาสมาทำสิ่งเนี้ยตลอดระยะเวลา5ปีบนโลกออนไลน์ขอบคุณโลกตอนเนี้ยที่มันมีดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้ามาขอบคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กขอบคุณ Facebook ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีขอบคุณลูกศิษย์ครูทุกคนขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้กับครูคุณมีโอกาสคุณสร้างโอกาสและคุณให้โอกาสครูในการได้ทำในสิ่งที่ครูเคยลั่นวาจากับฟ้าดินเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทำคือและครูส่งต่อสอนลูกศิษย์เสมอนะคะ3อย่างที่คุณต้องคิดและคำนึงถึง3อย่างนะคะ1สิ่งที่คุณทำต้องเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง2สิ่งที่คุณทำต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมวงกับคุณ3สิ่งที่คุณทำต้องเป็นประโยชน์กับแผ่นดินที่คุณยืนและเหยียบอยู่3อย่างค่ะถ้าคุณทำสิ่งใดแล้วไม่ได้ทำแล้วตัวเองเกิดประโยชน์เกิดความสุขคุณทำไม่ได้นานหรอกค่ะหรือถ้าคุณทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อตัวคุณเองอย่างเดียวไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่มีใครเขาเอาเงินมาให้คุณหรอกค่ะโลกใบนี้เงินมันมาจากคุณค่าในตัวคุณค่ะต่อให้คุณไม่อยากได้ก็มีแต่คนมาขอร้องให้คุณรับแบงค์เงินและเหรียญกระสาบจากเขาค่ะเพราะคุณค่าเพราะมูลค่าในตัวคุณค่ะและถ้าคุณทำเพื่อตัวคุณเองทำเพื่อคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำลืมทำเพื่อประโยชน์มหาชนประโยชน์แห่งแผ่นดินนี้คุณยังใช้ศักยภาพตัวเองไม่มากพอค่ะคุณแม่งเหนือค่ะคุณแม่งล้ำค่ะกำลังความสามารถกำลังจิตกำลังใจกำลังกายของคุณคุณให้ได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะ
นอกจากคุณยังประโยชน์ให้ตัวเองแล้วคุณยังประโยชน์ให้ผู้ร่วมสังคายนากรรมของคุณแล้วหมายถึงว่ากรรมคือการกระทำนะผู้ที่เข้ามาในธุรกิจคุณผู้ที่เข้ามาร่วมวงกับคุณหุ้นส่วนคุณลูกค้าคุณเนี่ยถ้าคุณคิดว่าแค่นี้พอแล้วโอ้ศักยภาพคุณยังไม่หมดค่ะคุณยังทำอะไรเพื่อแผ่นดินนี้ได้อีกเยอะจริงฉันไม่ได้มาปลุกระดมหรือปลุกเล้าหรืออะไรทั้งสิ้นต้องบอกพวกเราตรงนี้ส่วนตัวครูงานส่วนตัวครูในชีวิตครูครูเสร็จแล้วครูรอดแล้วครูเสร็จจริงๆวัตถุกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงมันมีอย่างที่มันมีหมดแล้วความฝันที่มันเคยฝันที่มันเคยกระหายที่มันเคยอยากได้มันเสร็จไปนานแล้วจริงแต่อยู่ตรงนี้และจะไม่ยอมตายแบบเสียเปล่าด้วยจริงไม่งั้นก็ไม่ต้องมานั่งสอนอยู่ตรงนี้จริงและถ้าใครจะไม่เห็นหัวใจครู it's okay ไม่เป็นไรนะลูกแต่เฉพาะคนที่เห็นหัวใจครูเขาก็เห็นหัวใจตัวเขาเองคุณไม่ต่างอะไรกับครูรุ้งหรอกค่ะจริงคุณนั่งฟังคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะสุดท้ายถ้าคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณก็จะยังประโยชน์กับผู้อื่นได้และคุณอยู่ตรงนี้กับครูคุณช่วยครูแชร์สุดๆคุณก็ทำงานร่วมกับครูคุณก็มีหัวใจเดียวกับครูนั่นแหละค่ะและถ้าคุณนั่งฟังอยู่ตรงนี้นะเกือบ 2,000 คนไม่ไปหลับไปนอนนะคะคุณก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วค่ะเก็ตค่ะครูรุ้งไม่สงสัยทำไมลูกค้ายอมจ่ายจริงลูกและทุกอาชีพและทุกคนไม่ใช่เฉพาะครูรุ้งหนูด้วยทุกคนที่หนูทำธุรกิจสร้างประโยชน์ทำคุณงามความดีออกมาสอนคนถ้าหนูจะเปิดคอร์สหนูทำประโยชน์เพื่อตัวเองไม่ผิดนะลูกหนูทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมาตักตวงเอาประโยชน์จากหนูโคตรเยี่ยมเลยลูกและเงินเหล่านั้นหนูแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญบำรุงพระศาสนาบำรุงประเทศชาติหนูจะต้องอายใครเหรอลูกปีที่ผ่านมานะคะครูทำบุญ20ล้านค่ะอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำค่ะสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าฉันทำเยอะกว่านี้แต่ครูโคตรแม่งภูมิใจซื้อที่ดินถวายวัดสร้างวัดสร้างวัดบนดอยสร้างโรงเรียนบนดอยเหมือนที่คุณเห็นคลิปวิดีโอสั้นที่ครูเอามาให้ลงครูว่าครูทำครบ3อย่างว่ะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แผ่นดินว่ะเพราะฉะนั้นครูภาคภูมิใจที่ครูเป็นครูแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาบอกว่ามาสอนอะไรเปิดคอร์สเอาเงินแล้วแต่คุณจะคิดค่ะแล้วแต่ครูรู้ว่าครูทำอะไรปีนี้ที่วัดหลวงตาครูได้มีโอกาสถวายเงิน 900,000 ร่วมหล่อพระครูมีความสุขค่ะปีนี้ครูได้มีโอกาสกลับไปทดแทนบุญคุณสถาบันที่ครูเรียนมาโรงพยาบาลศิริราชโควิดครูบริจาคเงินได้ล้านหนึ่งค่ะและครูยังทำอะไรอีกมากมายที่ไม่ได้มาบอกเราอะเพราะฉะนั้นครูมั่นใจว่าครูทำครบและถ้าครูจะประสบความสำเร็จถ้าครูจะมีเงินมากขึ้นครูก็มีความฝันค่ะความฝันครูก็ต้องใช้เงินค่ะครูความฝันครูอยากสร้างสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆของครูค่ะฉันครูจะทำธุรกิจต่อไปค่ะครูจะเปิดคอร์สครูจะสอนค่ะ
ครูจะทำแบรนด์สร้างแบรนด์สร้างคนต่อไปค่ะจริงค่ะครูตอบตัวเองชัดเจนค่ะและสำหรับพวกเราถ้าพวกเราสร้างตัวตนเหมือนครูออกมาไลฟ์เหมือนครูไลฟ์ขายของไลฟ์สร้างตัวตนไลฟ์สอนคนแล้วเกิดมีใครมาพิมพ์คอมเมนต์แปลกๆใส่คุณคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายเขาด้วยค่ะแต่คุณอธิบายหัวใจตัวเองได้ลุยค่ะไม่ต้องสงสัยในตัวเองค่ะลุยครูสนับสนุนคุณค่ะครูพูดตรงนี้เลยค่ะสนับสนุนคุณทุกคนให้สำเร็จเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวยค่ะเพราะคุณเป็นคนดีคุณต้องรวยค่ะคุณต้องสำเร็จค่ะคุณต้องมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วจับมือกันไว้เป็นหลักฐานคนดีต้องรวยค่ะคนดีต้องสำเร็จค่ะครูเชียร์คุณทุกคนเลยค่ะน้ำปั่นบอกบล็อกค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้คุณแม่ก็บล็อกไปเรียบร้อยเลยด้วยสัญชาตญาณนะคะแบบไม่ได้ผ่านความคิดเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งอธิบายให้ใครทั้งโลกฟังจำไว้ลูกอธิบายตัวเองกับอธิบายให้คนที่เขารักเราฟังพอแล้วจริงนุชชี่บอกน้ำตาจีไหลนะคะไปแค่นี้แหละแล้วที่พูดว่าจะเปิดคอร์สสอนเปิดแน่จริงแล้วรู้ด้วยว่าเปิดเพื่ออะไรความคิดต้นคือไม่ได้เพื่อจะเอาเงินใครมาบำรุงบำเรอตัวเองกูบำรุงบำเรอตัวเองไปเยอะมากพอแล้วมันต้องสร้างประโยชน์อะไรบางอย่างที่ใหญ่เกินตัวไปเยอะๆมันถึงสะใจมันเป็นแบบนั้นนะลูกมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจริงลูกนุชชี่บอกอย่าแคร์คนบ้านุชชี่แม่เล่าเป็นนิทานให้ลูกฟังลูกๆที่ใกล้ชิดน่ะเมื่อ4ปีที่แล้วแม่สอนกฎแรงดึงดูดโหไม่มีใครเข้าใจกูละว่าแม่ด้วยติ่งต้องไอ้นู่นไอ้นี่แม่ผ่านมาเนี่ยแม่เคยถามตัวเองว่ากูมี2ทางนะโหตอนนั้นแม่สอนกฎแรงดึงดูดใหม่ๆในประเทศไทยไม่มีใครรู้กฎแรงดึงดูดเยอะไม่มีเลยนะแล้วคนมันก็มาแซะมาแงะหรืออะไรก็ตามเมามอยอะไรก็ว่าไปครูถามตัวเองหนึ่งมึงจะเลิกทำไหมลุงคุยกับตัวเองแบบนี้แมนๆเลยมึงจะเลิกทำไหมเพราะมึงก็อยู่ได้สบายมึงก็มีเงินกินใช้บ้านมึงก็มีซุปหัวนอนผัวมึงก็เลี้ยงมึงได้คุยกับตัวเองแบบนี้เลยนะมึงจะให้คนอื่นเขามาพูดถึงมึงทำไมจำไว้นะลูกคนมันพูดถึงเรามีสองอย่างพูดถึงเราในทางไม่ดีอ่ะ1มันอิจฉา2มันเสียผลประโยชน์มันมีอยู่แค่นี้มันไม่เกี่ยวกับหนูมันทำดีอยู่แล้วมันเกี่ยวกับตัวเขาแล้วครูถามตัวเองข้อนึงให้ช้อยส์ตัวเองลุงแต่ถ้ามึงไม่เลิกทำนะอีกช้อยส์นึงแม่งน่าสนใจหรือมึงจะบ้าให้มากกว่าเดิมบ้าซะจนไม่อยากจะมีใครมายุ่งกับมึงเลยเพราะมันรู้ว่ามันต้านไม่ไหวหรอกอีนี่มันบ้าแล้วครูก็เลือกทางที่สองเลือกทางที่สองทุกวันนี้จึงมีลูกศิษย์ที่เปิดเพจกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเต็มไปหมดคนเอากดแรงดูดไปใช้เต็มไปหมดลูกศิษย์เกิดผลลัพธ์เต็มไปหมดลูกศิษย์บนโลกออนไลน์เต็มไปหมดและในท้ายที่สุดพวกเขาเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าใครจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรอะไรดีไม่ดีไม่เป็นไรเลยสิ่งสำคัญมันต้องวัดผลได้และครูบอกเสมอกดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ตราบใดก็ตามที่ผลลัพธ์มันส่งเสียง
เสียงนินทาหรือเสียงคนคัดค้านหรือเสียงคนต่อต้านจะค่อยๆหลีเสียงลงไปเองแค่นั้นถ้าวันนั้นครูเกิดอีโก้แรงอีโก้กับอีโง่มันใกล้กันเนาะเกิดอีโก้ขึ้นมากูหน้าตาก็ดีกูก็มีชื่อมีแซ่ผัวกูก็รวยเรื่องอะไรกูต้องเอามาให้มึงพูดถึงกูด้วยไม่ทำแม่งละวันนี้ก็อาจจะไม่มีครูอ้อมก็อาจจะไม่มีครูอิสรีก็อาจจะไม่มีครูแอนนี่อาจจะไม่มีเพจนี้อาจจะไม่มีครอบครัวคนโปรดของจักรวาลอาจจะไม่มีลูกศิษย์อีกหลายๆคนตอนนี้ที่เขาเปลี่ยนชีวิตกันไปทะลุถึงดาวอังคารครูรวยกัมพูชาก็คงไม่เกิดขึ้นครูอหลิงแห่งสปป.ลาวก็คงไม่มีพวกเราก็คงไม่ได้โอกาสมาพบเจอกันเนี่ย 1,900 กว่าคนไม่ยอมออกนะลูกเนาะนั่งฟังครูเล่านิทานใหญ่เลยไม่ยอมไปไหนเลยนะลูกนะเหมือนแบบว่าเหมือนหนูฟังแบบว่าแม่แบบคนแบบเหมือนอะไรนะคนอายุมากแล้วก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆใช่ไหมแม่ก็นั่งเล่าเรื่องเก่าตัวเองให้พวกหนูฟังใหญ่เลยพวกหนูก็ไม่ไปไหนเลยจริงในท้ายที่สุดอะกดแรงดึงดูดอะพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ไห้5ปีเนาะลูกศิษย์แบบว่าเจริญเติบโตโด่งดังร่ำรวยเปลี่ยนชีวิตกันเต็มประเทศไปหมดเลยภูมิใจครูแอนนี่บอกออกไม่ได้เลยจ้ะอีโก้กับอีโง่มันใกล้กันมากเลยนะคะขอเลือกเป็นอีนะอะไรนะลูกครูใหม่คุณทีเคเต๋านะคะบอกชอบคำสอนครูครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆยังขอบคุณทุกไลฟ์จากหัวใจครูคนเนี้ยให้พูดกี่ทีก็บอกขอบคุณพวกเราถ้าไม่มีพวกเราเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมครูไม่มีโอกาสเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะลูกหลายคนบอกครูรุ้งเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีผู้รับที่ยอดเยี่ยมมันก็จะไม่มีผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ลูกเวลาหนูบอกครูกราบใจครูครูก็บอกครูกราบใจหนูด้วยลูกเวลาครูบอกครูบอกหนูบอกครูครูครูโคตรยิ่งใหญ่เลยครูไม่มีทางที่จะได้ทำสิ่งนี้บรรลุถ้าหากไม่มีพวกเราที่เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมที่เห็นมูลค่าที่เห็นคุณค่าที่เอาไปลงมือทำแล้วเปลี่ยนชีวิตจริงๆสุดยอดหนูจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างบุญบารมีกับแม่ค่ะไปด้วยกันเลยลูกไปด้วยกันสร้างด้วยกันไปนะคะทุกคนเลยลูกสำเร็จเยอะๆจะขายของอะไรขายแม่งให้เต็มที่จะเป็นโค้ชเป็นครูจะเปิดคอร์สอะไรเปิดให้เต็มที่ลูกกำลังรับใช้คนอยู่ทำเลยและครูทำแน่นอนทำให้ลูกดูนี่แหละจริงอีกไม่กี่วันนะคะวันอาทิตย์นี้ครูก็ต้องเข้าไปสอนคอร์สที่ชื่อว่า 7 days miracle workshopเจ็ดวันกดแรงดึงดูดขั้นสูงเป็นเวิร์กช็อปวันเสาร์นี้ซูเปอร์ VIP ก็เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มอีกจนล้นทีแรกว่าจะรับได้แค่20คนสุดท้ายอีก3คนโผล่มาจากไหนไม่รู้บอกไม่สามารถไปเรียนวันอื่นได้ต้องเรียนวันนี้เท่านั้นซูเปอร์ VIP วันเสาร์ก็23คนและแน่นอนครูจะเปิดคอร์ส Leadership แน่นอนครูจะเปิดคอร์สผู้นำแน่นอนและครูรู้ว่ามูลค่าในตัวครูมันมากพอค่ะที่จะรับใช้ลูกศิษย์ครูค่ะมูลค่าในตัวพอในตัวครูมันมากพอที่จะย่นระยะเวลาความสำเร็จให้ลูกศิษย์ครูค่ะเปิดแน่นอนค่ะ
นะคะไปปฏิบัติธรรมเจอครูในงานหล่อพระคุณพระคะอ้อนดีจังเลยนะคะลูกค้ากำลังเจรจาขอซื้อที่สุดยอดมากคุณสรรพสุภัสสรนี่เป็นลูกศิษย์กันนานแล้วนะขอให้สำเร็จนะครูอิสรีบอกอยากเรียนอยากเรียนเปิดแน่อิสรีโหวันนี้หลายสิ่งที่แม่สอนอ้อมนิดนิวก็อยู่มันเข้มข้นมากอิสรีและของบางอย่างแม่แม่งพูดแรงมากจนไม่สามารถมาพูดในไลฟ์ได้แรงหมายถึงว่ามันไม่ต้องสงสัยกันแล้วมันไม่ต้องเลือกว่าต้องทำยังไงรู้เลยว่ากูต้องทำอย่างนี้ลูกหนุนเจอกันนะคะครูเปิดแน่หนูไปแน่ลูกทรายเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตแมสผ้าคุณรู้ไหมเขาติดต่อครูมาจะลงโปรแกรมให้ครูเป็นเมนทอร์บอกครูเปิดครูคิดกี่แสนบอกทรายมาเลยทรายจะเรียนลูกจนป่านนี้ครูยังไม่ได้เปิดรับเลยลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาบอกครูเปิดโปรแกรมเมนทอร์ได้ไหมอาจารย์บัณฑิตก็เปิดโปรแกรมเมนทอร์ใครอีกอ่ะในบรรดาลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตทุกคนอ่ะเปิดโปรแกรมเมนทอร์หมดยกเว้นครูรุ้งไม่ได้เปิดเลยแต่อยากสอนโปรแกรมลีดเดอร์ชิพสอนแบบ21วันแต่แม่ง7วันต้องมาเจอกันทีนึง7วันต้องมาเจอกันทีนึง7วันต้องมาเจอกันทีนึงอยากสอนเว้ยจริงแม่งเดี๋ยวใครอยากเรียนอินบ็อกซ์ได้เลยนะเออแสดงตัวใครอยากเรียนนะลีดเดอร์ชิพนะลูกแปลว่าลูกต้องเรียนแล้วแม่งต้องคุ้มที่ลูกจะเอาไปใช้ในธุรกิจด้วยนะเรียนแล้วแม่งต้องคุ้มที่ลูกจะเอาไปใช้ในการงานของลูกนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแต่อยากลงเรียนอย่าลงเรียนโอเคเปล่าแม่เปิดนะคะเกษมโสพลวิทย์เข็มกนิษฐาได้ลูกหนูอินบ็อกซ์มาเลยทรายบอกขอราคาตอนนี้เลยยังไม่รู้เลยอ่ะทรายทรายบอกยังไม่รู้ก็แปลว่ายังไม่เปิดสักทีสิเดี๋ยวขอคิดกับครูอ้อมแป๊บนึงก่อนฉันสอน2ชั่วโมงแล้วเหรอครูแรงจริงโทรศัพท์ค้างเลยค่ะบางคนบอกแบตหมดไปแล้วค่ะโอเคไปขอบคุณทุกคนจริงไปลูกไป2ชั่วโมงขอบคุณที่อยู่กัน2ชั่วโมงอยากเรียนอยากเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทุกคนนะลูกคุยก่อนว่าหนูทำธุรกิจการงานอะไรหนูจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นสำหรับหนูในตอนนี้หรือบางอย่างเรียนไปเพื่อรู้แต่ไม่ได้เอาไปใช้เลยก็ไม่ได้จำเป็นนะลูกนะครูพูดจริงๆคือประมาณว่าคอร์สนี้ต้องสัมภาษณ์อะจริงลูกแต่วันนี้สอนฟรีและคิดว่าโคตรแม่งเป็นประโยชน์ก็สอนฟรีมาตลอดนะคะแล้วก็ดีทุกไลฟ์เลยค่ะปรบมือให้ครูหน่อยได้ไหมคะก็สอนฟรีทุกวันนะคะแล้วก็สอนดีด้วยนะคะเออแล้วก็รักที่จะยืนสอนนั่งสอนอยู่ตรงนี้แหละค่ะรักพวกเราทุกคนนะคะโอ้ยครูอิสรีบอกแม่ให้พวกเราสองชั่วโมงเต็มเลยขอบคุณแม่มากๆขอบคุณลูกอิสรีขอบคุณคุณจันเจริญนิพันธ์ขอบคุณคุณรำไพพันธ์มนทาน้อยนีโอนะคะคุณหนึ่งสุรภารัวดาวมา222ดวงไปลูกแปดกุดไนท์กุดไนท์ลูกบีขอบคุณค่ะบีบอกพักผ่อนนะคะแม่คุณสิริรักนะคะคุณธนนพรค่ะลูกจากกัมพูชาแม่อ่านชื่อไม่ออกนะลูกขออภัยโค้ชแชมเปี้ยนรัวดาวอีก100ดวงโค้ชแชมเปี้ยนนี่ทุกไลฟ์เลยไปลูกไปแอนนี่คุณอาพรลูกธุรกิจขายตรง JC อยากเรียนค่ะ
คุณอาพรทำธุรกิจขายตรงเอออย่างเงี้ยเหมาะกับโปรแกรม leadership พอได้เอาไปใช้ไงเอาไปใช้กับคนน่ะเอาไปดูแลคนน่ะเอาไปโคชชิ่งคนให้โตขึ้นน่ะอย่างเงี้ยเหมาะคุณทีเคเต๋าให้ดาวตลอดเลยวันเนี้ยไปค่ะกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ลูกกู๊ดไนท์ไปพักผ่อนนอนหลับทุกคนเลยลูกไปบ๊ายบายเหินฟ้าบ๊ายบายค่ะหนูดีขอบคุณลูกเบกกี้บีบีโสรยานะคะทุกคนเลยไปรัตรัตยาค่ะแพมกู๊ดไนท์ทุกคนลูกไปแยกย้ายไปลูกๆค่อยๆออกกันไปคุณสมเกียรติอยู่กับครูตลอดเลยดูสิขอบคุณนะคะคุณเสาวนีลูกชูชูอยู่กับแม่ตลอดเลยชูชูชุติมาอยู่ครูตลอดเลยครูเห็นเขาเลยค่ะคุณดวงรัตน์บอกขอบคุณครูรุ้งมากๆค่ะยินดีค่ะเบญญภาก็อยู่กับแม่ตลอดเลยมากโอนริชรวยรวยจากกัมพูชาแน่เลยคุณสุชัญญาบอกเป็นครั้งแรกที่ชมเลยฟังจนจบขอบคุณมากๆค่ะคุณสุชัญญาสิมาเสถียรยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากไปลูกกู๊ดไนท์ปิดไลฟ์ลูกพวกหนูไปนอนได้แล้วแม่ส่งพวกหนูไปเป็กกี้กู๊ดไนท์ลูกแอนนี่บอกหนูออกไม่ได้จริงๆจนกว่าแม่จะปิดโอเคค่ะปิดพี่แอดวันระวีก็อยู่กับแม่จนถึงหยดสุดท้ายค่ะคุณเพนซิรินะคะไปหมอนิวก็ยังอยู่โทย่าก็ยังอยู่ไปค่ะคุณธิดาวินีครูไหมค่ะไปปิดเลยลูกปิดไลฟ์เลยลูกยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับ